สวัสดีครับออกเดินทางไปชิลครั้งใหม่นะครับทริปนี้เป็นทริปเร่งด่วนนะแบบว่าไม่ได้เตรียมพร้อมเตรียมตัวเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันออกพรรษานะครับก็เลยออกมุ่งหน้าเดินทางไปอุทยานแห่งชาติปางสีดานะครับห่างจากบ้านผมประมาณแค่147กิโลแค่นั้นเองนะครับแม่มีลุงรถตู้สายชิลมันดีอย่างนี้นี่เองนะครับไม่จำเป็นต้องเตรียมพร้อมนะครับมาถึงเก็บเสื้อผ้าโยนขึ้นรถโครมนะและเดี๋ยวถึงเวลาปั๊บเราก็แหละของกงของกินน้ำเนิ่มเดี๋ยวเราค่อยไปหาซื้อเอาระหว่างทางครับง่ายๆชิวๆนะครับโอเคเดี๋ยวออกเดินทางกันก่อนครับใกล้ๆแล้วเดี๋ยวพาไปดูว่ามันมีตรงไหนที่มันชิวนะรู้สึกว่ามันจะมีจุดที่แบบว่าต้องขับรถเข้าไปในถนนดินดำนะไอ้ดินแดงลูกรังนะประมาณ22กิโลนะครับเป็นจุดกางเต็นท์ข้างในนะครับแต่และตรงที่ผมจะไปนะแต่ทางคงจะเป็นทางดีแหละผมคิดว่าแต่ถามเจ้าหน้าที่อาจจะมีร่องน้ำบ้างนะครับแต่ยังไงรถตู้ลุงไปได้อยู่นะครับโอเคครับออกเดินทางกันครับท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มแล้วนะคือถ้ามันเละเนี่ยอาจจะได้ดูว่าดินมันแน่นมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าดินมันเละมากนี่มันต้องมีการบู๊การลุยกันหน่อยแล้วนะแต่โดยรวมแล้วผมคิดว่าดินอุทยานคงเป็นดินลูกรังอ่ะเจอฝนคงไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวรอดูหน้างานครับว่าเป็นอย่างไรนะถ้าฝนตกอย่างนี้นี่โอ้ยลุงอาจจะได้ใส่โฟบ้างละเว้ยโอเคครับโอ้ยท้องฟ้านี่เมฆเนี่ยแน่นๆเลยนะสงสัยคืนนี้น่าจะนี่แหละครับผมนะผมว่าผมน่าจะเจอฝนแล้วล่ะนะดูดิมืดเลยดูดิโอ้งานมาแล้วครับนอนในรถเจอฝนโคตรได้ฟิลเลยฝั่งนี้โนนดินแดงนะนู่นไงภูเขาดุนเป็นลูกนึงเห็นไหมสวยมากเลยอ่ะฝนกำลังจะตกนะโอ้โหบรรยากาศโคตรดีเลยอ่ะแต่ดูจากเมฆแล้วสงสัยจะไม่ธรรมดานะลูกนี้นะฝนน่าจะแรงนะครับเขานี่มีมันยังไม่เจอเมฆนะมันก็สะท้อนออกมามีแสงลงมาที่ตรงเขาบ้างนะครับก็เลยสวยงามนะโอ้โหโคตรเลยอ่ะเที่ยวหน้าฝนนี่ผมว่าต้องในนี่อยู่แล้วนะต้องมีความเตรียมพร้อมอยู่แล้วนะครับเสน่ห์ของหน้าฝนก็คือมันชุ่มฉ่ำเนาะฝนมันตกนะชุ่มฉ่ำแต่หลายคนเวลาแบบไปแคมปิ้งอะไรเงี้ยมักจะไม่ชอบหน้าฝนนะเนื่องจากว่ามันเชื้อแฉะเนาะมันเชื้อแฉะแล้วมันก็บางคนแบบบางทีแบบไปแล้วแบบโอ้มันเจอฝนถล่มหนักอะไรเงี้ยนะมันก็แบบต้องมาเก็บกู้เต็นท์อะไรเงี้ยนะแต่สำหรับผมนี่มันผ่านจุดนั้นมาแล้วนะครับมันมาผ่านจุดนั้นมานอนในรถแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ว่าจะฝนตกหนักแค่ไหนฝนแบบลงเม็ดหนักแค่ไหนนี่ก็ไม่มีผลกระทบใดๆนะเพราะว่าเรานอนในรถอยู่แล้วเนาะนอกจากว่าน้ำป่าอะไรเงี้ยว่าอะไรทีแต่น้ำป่าก็คือถ้าเริ่มมาก็ยังถ้ารู้ตัวทันก็สามารถที่จะขี่รถหนีได้ใช่ไหมนั่นแหละครับผมนะพอมานอนในรถปั๊บก็เจอฝนปุ๊บโอ้ฝนมาบู๊หนักเลยนะมีฝนแล้วชอบนะได้นอนในรถนะฟังเสียงฝนในรถนั้นป๊อปแปะป๊อปแปะนะโอ้โหโคตรได้ฟิลเลยเดินทางกันต่อครับฝนกำลังจะตกแล้วครับลมแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วครับถนนโคตรห่วยเลยเส้นนี้หลุมตลอดทั้งทางเลยนะดูดิโยกไปโยกมาซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วผมก็ต้องวิ่งเลยเจอหลุมก็ต้องหลบนะไม่งั้นก็โอ้โหไม่ไหวเหมือนกันนะครับดูดิโอ้ลงมาแล้วโอ้บรรยากาศดีมากเลยครับสุดยอดเลยฝนตกลงเม็ดละพอลงเม็ดเสร็จปุ๊บแถวนี้ป่ามันเยอะนะมันก็เริ่มเป็นหมอกนะโอ้โหนี่ขนาดช่วงบ่ายๆแล้วเนี่ยนะฟิลบรรยากาศได้เลยนะครับนะบรรยากาศดีมากครับฝนตกครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับช่องตะโกนะหรือว่าเขาเรียกว่าช่องเขาขาดนะเขตรอยต่อระหว่างบุรีรัมย์กับสระแก้วนะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะกำลังชะลอรถแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวลงเขาครับผมตามรถบรรทุกไปเรื่อยใส่สโลไปเรื่อยชิวๆครับผมโอ้โหโคตรได้ฟิลเลยเห็นเขาว่าเขาจะขยายนะเพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากนะครับเกิดอุบัติเหตุตลอดนะช่องนี้เพราะฉะนั้นใครขี่มาต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับช่วงเทศกาลนี่ถือว่าโคตรติดนะเพราะว่าคนแบบบางทีขับรถมักง่ายไงนะ
ขี่รถแล้วก็สวนเลนขึ้นมาเลยนะพอสวนเลนขึ้นมาปั๊บไอ้รถจะลงก็ลงไม่ได้จะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ครับงานเข้าครับติดกันอยู่นั่นนะ 3-4-5 ชั่วโมงนะรถไม่ขยับต้องให้เจ้าหน้าที่มาคอยเคลียร์นะลงพอลงจากตรงนี้ลงไปเสร็จปุ๊บจะเป็นอุทยานแห่งชาติตาพยานะจะอยู่ตีนเขานะทางขึ้นทางด้านนู้นนะครับผมก็มาบ่อยนะตาพยานะครับก็ได้ฟิลเช่นกันครับแต่วันนี้เดี๋ยวเลยไปหน่อยนะจากตาพยาไปนี่ไปอุทยานแห่งชาติปางสีดาโอ้ยฝนต้อนรับมันเลยนี่มาแล้วครับสโลขึ้นมากันใหญ่เลยใช้เกียร์ต่ำทางราชันเดี๋ยวขออนุญาตแซงรถบรรทุกหน่อยถ้ามีจังหวะนะครับตรงนี้ไม่รีบนะใส่เกียร์3ดึงสโลยาวๆนะไม่ต้องรีบร้อนนะครับผมนะไม่ต้องแตะคันเร่งเลยใช้รอบเครื่องเลี้ยงเอาไว้นะลงยาวๆฝนก็ตกอย่าไปรีบร้อนนะอย่าไปรีบร้อนนะครับ3กิโลครับลงยาวๆไปเรื่อยๆครับโอ้บรรยากาศดีมากเลยเนาะดูดิฝนตกวิวสวยมากนะเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วครับโอ้เป็นยังไงดูดิโอ้เนี่ยเขาเรียกว่าความสวยงามมาพร้อมกับฝนตกนะธรรมชาตินะครับถ้าเที่ยวป่าหน้านี้ก็เป็นอีกฤดูหนึ่งนะที่เฮ้ยแจ๋วโคตรนะใจเย็นลูกเพ่ใจเย็นอย่าเพิ่งแซงสวนขึ้นมาใจเย็นอย่าแซงสวนขึ้นมาใจเย็นๆโอ้มาแล้วครับไปต่อแล้วครับฝนหนักมากเลยนะมองทางไม่เห็นเลยครับผมนะต้องค่อยๆไปแล้วอย่างนี้ผมจะเข้าไปลานกลางเต็นท์กิโลเมตรที่20ได้ไหมเนี่ยโอ้จะเจอฝนแบบนี้สงสัยจะเละเทะพอสมควรนะทางอย่าไปอู้ดูน้ำเต็มถนนเลยเอาถึงแล้วลงมาถึงข้างล่างแล้วครับผมเลยไปนิดนึงจะเป็นอุทยานแห่งชาติตาพยาแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ไปนะตาพยานะนี่ไงอุทยานแห่งชาติตาพยาอยู่ทางด้านขวามือนี่อู้อุทยานแห่งชาติตาพยาบายบายเลยไปก่อนนะครับออกเดินทางต่อครับโอ้ฝนแรงจริงๆมืดฟ้าโมดินเลยครับมองไม่เห็นอะไรเลยครับโอ้ยลุงวันนี้จะได้ลุยแล้ว4 wheel บรรยากาศสุดฝนแรงสุดคันเลยนะตอนนี้ขี่ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโอ้ฝนโคตรแรงเลยนะน้ำท่วมถนนเลยต้องน้ำขังถนนเลยนะต้องระวังนะครับโอ้ไปเรื่อยๆครับฝนโคตรแรงเลยมองไม่เห็นรถที่สวนมาเลยตอนนี้เหลือ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้เหลือ60เหลือ40เหลือชิวๆโอ้ฝนโคตรแรงเลยมองไม่เห็นอะไรเลยครับผมคลานเป็นเต่าเลยตอนนี้ผู้โคตรสวยเลยดูเมฆกำลังลอยเลียเขาอยู่เห็นไหมครับนะโอ้ลอยต่ำเลยนะเป็นเมฆฝนนะครับโอ้สวยมากเลยนะเนี่ยครับหน้าฝนนะกำลังลอยเอื่อยๆเลยนะเมฆหมอกนะโอ้โคตรสวยเลยแวะถ่ายเลยแวะถ่ายข้างทางครับโอเคครับเดินทางต่อแล้วครับสวยงามมากง่ายรถ6ล้อก็มาได้โถเอ้ยอุทยานแห่งชาติปางสีดานะทางโอ้ยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับตอนนี้ถึงแล้วนะถึงแล้วนี่จะเป็นฮีโน่นี่6ล้อนี่เห็นไหมอุทยานแห่งชาติปางสีดานี่โอ้นี่เป็น6ล้อเล็กนะชิวๆนะมาได้นะครับนี่ก็เสียค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว40บาทค่ารถนะเดี๋ยวเข้าไปที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไปเสียค่ากางเต็นท์หรืออะไรอีกสักอย่างนึงนี่แหละผมไม่แน่ใจนะครับกับค่าธรรมเนียมอะไรสักอย่างนึงนะครับแล้วเดี๋ยวก็เข้าไปข้างในนะลานกางเต็นท์ชื่ออะไรผมก็จำไม่ได้นะเขาบอกว่าไปอีกประมาณอยู่20โลนะครับแล้วเขาบอกว่ามีผมอยู่คนเดียวด้วยนะโอ้เหมาลานโอ้ตายแล้ววันนี้เหมาลานนะครับไหนศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเดี๋ยวได้ไปจ่ายตังค์น่าจะข้างในโอ้มาละถึงแล้วนะครับที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาผมจะเข้าไปกางเต็นท์ในกม20นะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าเฮ้ยน้องทางต้องดูนะก็ไปแล้วมันจะไปได้ไหมเพราะว่าฝนมันตกแล้วมันซ้อนะทางขาดนะเขาบอกว่าจะเข้าไปแล้วไม่ไหวให้กลับออกมากลางอยู่ข้างนอกคืนนะครับผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวขอเข้าไปดูก่อนนะครับรถตู้พอไปได้ครับผมนะก็ยังตอบไม่ได้นะ ก
ก็เดี๋ยวลองดูครับผมนะแล้วเดี๋ยวจะพาไปรีวิวเป็นอย่างไรตอนนี้เดี๋ยวออกไปข้างนอกก่อนไปหาซื้ออาหารสำเร็จก่อนนะครับเอาไว้รับประทานเพราะว่าผมคงไม่ไปทำกับข้าวแน่นอนนะครับเพราะว่าเข้าไปข้างในมันจะลำบากนิดนึงนะไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรเลยนะมืดสนิทสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีนะครับแล้ววันนี้เหมาร้านด้วยอุ้ยโคตรได้ฟิลเลยปะซื้อข้าวก่อนแฟตเอ็กเพสก็ยังมาส่งถึงอุทยานอยู่นะโคตรได้ฟิลเลยนะครับร้านน้องครีมนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะฟ้าฝนก็เพิ่งตกไปด้วยนะเออถ้าทางเละมากๆลุงจะไหวหรือเปล่านะถ้าลุงไม่ไหวก็ต้องไม่เข้าแล้วนะต้องวนกลับมากางอยู่ด้านนอกนะแต่อากาศก็อบอ้าวนิดนึงนะฝนมันตกนะครับลุงจะไหวหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันนะจะเสียชื่อลุงหรือไม่นะครับถ้าเข้าไปถึงร้านกิกม20ได้ดีเฮ้ยโอเคละนะเดี๋ยวมาดูกันครับตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับภายในรู้สึกจะเป็นถนนดินแบบนี้แหละนะแต่ว่าไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นอย่างไรนะเพราะนี่เพิ่งเริ่มต้นนะครับไปเรื่อยๆครับ20โลครับจากนี้ไปเรื่อยครับฟิลเหมือนตอนที่ไปอุทยานแห่งชาติตาพยาเลยนะก็จะเข้าไปทางแบบประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเจอทางโหดไหมนะจะได้ใส่โฟไหมจะได้ใส่สโลบ้างหรือไม่นะครับโอเคครับไปแล้วครับขออนุญาตไม่คาดเข็มขัดนิรภัยนะเพราะว่าขับอยู่ในเขตอุทยานบางทีต้องมีขึ้นมีปีนขึ้นปีนลงเพื่อที่จะถ่ายวิดีโอบ้างอะไรบ้างนะครับก็ยังไงขออนุญาตนะครับไม่ใส่คาดเข็มขัดนิรภัยก็ไปเรื่อยๆครับขี่ไม่เร็วนะโอ้แต่ข้างในมีดูท่าทางจะน่ากลัวสมควรนะเนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นป่าทึบเลยนะดูดิโอ้โหแม่งลบทึบเลยท่านลองนึกดูดิทางแบบเข้าป่าแบบเนี้ยนะ20กิโลอ่ะโหแล้วมาคนเดียวแม่งใจจะหวิวขนาดไหนวะเนี่ยโอ้ยโคตรได้ฟิลเลยโอ้ทางลึกทางลึกทางลึกโอ้น้ำมันก็มีทางมันก็พอมาได้นะคือมันจะมีร่องลึกบ้างบางจุดแต่ไม่ถึงกับว่ามันจะมาไม่ได้นะแต่ผมว่ารถเก๋งหรือว่ารถตู้ที่ไม่ใช่ยกสูงเหมือนผมเนี่ยมานี่มีโอกาสขูดกันชนสูงนะครับผมนะเพราะบางจุดนี่ลึกจริงๆนะเดี๋ยวถ้าเจอตรงไหนที่มันลึกแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับฟิลมาเลยอ่ะดูดิโคตรได้เลยทางเป็นแบบนี้นี่เข้าไปเรื่อยๆนี่แคบไปเรื่อยนะแล้วก็ยังคงเป็นถนนดินลูกรังแบบนี้นะครับไอ้ตรงไหนที่ไม่มีน้ำซ้อก็ปกตินะถ้าเจอเป็นแบบทางน้ำข้ามหรือทางน้ำผ่านอะไรเงี้ยหลุมมันก็จะลึกนะครับก็ไปเรื่อยๆชิวๆนะเข้าไปข้างในตั้ง20โลนะเดี๋ยวไปดูกันว่าตรงลานกลางเต็นท์ข้างในฟิลลิ่งมันจะเป็นอย่างไรนะครับมากันลุงจะถึงเป้าหมายเปล่านะจะไหวไหมนะจะไปถึงลานกลางเต็นท์หรือไม่นะครับระหว่างได้20โลผมยังไม่ทราบนะแต่ขอให้ทางมันเป็นแบบนี้นะตลอดเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องแบบลำบากบู๊ลงไปใส่โฟร์วิลนะแล้วก็จะได้ไม่ต้องปีนมากไม่อยากปีนนะเดี๋ยวรถติดนะครับเพราะมาคันเดียวก็เสียวอยู่ขอให้ทางแบบนี้ราบรื่นไปตลอดลานกลางเต็นท์เลยครับครับทางมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นหลุมเป็นบ่อนะโดนน้ำซ้อบ้างนะพอแอร์นิดนึงรถเก๋งก็คงจะมายากอะผมว่านะโอ้เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยบางจุดก็ลึกนะต้องใจเย็นๆนะลุยน้ำไปเลยดูดิยิ่งเข้ามายิ่งแคบยิ่งลึกยิ่งป่าทึบโอ้ตายแล้ว my god เอาไงวะเนี่ยจะไปต่อหรือพอแค่นี้โอ้ระหว่างทางก็มีต้นไม้แบบออกมาขวางทางเป็นจุดๆนะอย่างเงี้ยนะล้มลงมาขวางทางนะยังไม่เจอตรงที่มันแบบว่าขวางแบบจริงจังนะครับทางก็อ้อแอพอสมควรนะตอนนี้เริ่มแบบอ้อแอแล้วนะยิ่งลึกยิ่งแย่นะตอนเนี้ยนะครับทางแบบโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาอู้นะเนี่ยเป็นหลุมบ้างอะไรบ้างขยโยขยเยของในรถนี่กระจุยไปหมดแล้ว นี่ไงเราเจอน้ำซ้อเป็นบางจุดเห็นไหมมันหลุมมันลึกนะแต่ว่าผมยังไม่เจอแบบที่มันลึกจริงๆนะมันยังปรับรถตู้มันยังพอไปได้นะครับยังไม่ได้ซีเรียสนะแต่ตอนนี้นั่งโอขยโยเนี่ยโอไปถึงหิวข้าวพอดีเลยนะครับโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาอยู่นี่ครับนะไปกันต่อครับครับ20กิโลนี่ก็คือขับจากตรงนั้นนะเข้ามาอยู่ในใจกลางป่าเลยนะ
ตอนนี้ก็แวะมาโอ้ขับนานมากนะยังไม่ถึงครึ่งทางเลยดูใน GPS แต่ใน GPS มีถนนอยู่นะครับมาเจอนี่ถนนตรงนี้ก็มีพังบ้างนะบางจุดอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไม้มาปักไว้ว่าเอ้ยอย่าขี่เกินตรงนี้นะเสร็จแล้วก็เลยพอมาเสร็จปุ๊บเลยมาเจอวิวเขาเลยถ่ายให้ดูนะโอ้ยตั้งแต่มาดิทางยังพอมาได้นะยังไม่เจอทางโหดเท่าไหร่นะครับอ้าวมาดูวิวกันดีกว่าเป็นยังไงอุ้ยวิวแม่งโคตรได้เลยนะนี่จอดดิมเลยนะดูดินี่อยู่ในป่าเลยนะเนี่ยอยู่ตรงไหนของประเทศไทยไม่รู้เดี๋ยวค่อยดู GPS เรานะขับมันก็ขึ้นเนินมาเรื่อยนะแต่มันขึ้นอย่างละนิดอย่างละหน่อยมันไม่ได้ปีนเขานะทางก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับลูกลังนะบางจุดก็นิ่มนะบางจุดก็นิ่มเพราะว่ามันถมใหม่หรือว่ามันบางทีมันน้ำเซาะบางจุดก็เป็นน้ำขังนะลงไปก็ออแอนิดนึงนะทางก็จะยาวไปนู่นเลยนะโคตรได้เลยเอาลุ้นว่าลุงจะถึงไหมข้างในจะมีทางที่ลุงข้ามได้หรือไม่ได้นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ้าวโอเคเดินทางต่อครับตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณกลางเต็นท์แล้วนะครับนี่นะเดี๋ยวผมค่อยมาเดี๋ยวผมไปจุดชมวิวก่อนอีก5โลจากนี้เป็นเซอร์เวย์ทางหน่อยจะเป็นยังไงนะครับแถวนี้ด้านในใช้โซลาร์เซลล์หมดเลยนะครับโอ้ห้องน้ำอยู่ตรงนี้เองนะครับนี่ห้องน้ำตรงนี้โอเคนะเดี๋ยวผมค่อยมาเซอร์เวย์หาที่จอดนอนนะครับง่ายละคราวนี้ก็บรรยากาศก็ลมลื่นนะผมว่าลมลื่นนะครับใช้ได้นะปะไปจุดชมวิวก่อนกม5แหมพอขี่เข้ามานะจอดนิดหน่อยลงมาดูตรงนี้ดิโอ้ยโคตรได้เลยฟิลแม่งมาเต็มโอ้โหติดลำธารเลยอ่ะนะถ้าไม่มีใครมานี่มาจอดแบบชิวๆได้ช่วงเช้าช่วงกลางวันนะมาจอดริมธารนะแล้วก็อะไรมานั่งดิฟกาแฟในรถเนี่ยโอ้นี่ไงเห็นไหมเนี่ยการมีรถตู้มันก็ดีอย่างนี้แหละครับอุปกรณ์ทุกอย่างมาอยู่ในรถอยู่แล้วนะโอ้โหฟิลมาเต็มดูน้ำใสด้วยโอ้โหป่ะเดี๋ยวไปดูจุดชมวิวก่อนครับทางก็บิดไปบิดมานิดหน่อยแค่นั้นเองครับนะไม่มีอะไรยากนะยังไม่เจอทางยากเลยนะครับพอมาได้นะใหญ่ทางมันจะเป็นน้ำซ้อแบบนี้ครับนะเป็นน้ำซ้อมันก็เลยเป็นหลุมลึกนะถ้าเราค่อมหลุมไปมันก็จบนะไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมว่ารถปิกอัพก็มาได้นะแต่รถเก๋งนี่อาจจะเหนื่อยสักหน่อยนึงนะครับเนี่ยอย่างหลุมเนี้ยลึกนะเห็นไหมเนี่ยหลุมเนี้ยลึกเลยว้าลึกโอ้แม่งลึกว่ะตายลุ่มไปได้ครับไปเรื่อยๆครับขยโยขยเอกนิดนึงของนี่ในรถนี่กระจุยหมดแล้วโอ้ตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับตรงจุดชมวิวข้างในนะมีผมอยู่คนเดียวนะฟิลแบบเหมือนกับพะเนินทุ่งเลยนะคือแบบจุดกลางเต็นท์อีกที่หนึ่งจุดชมวิวอีกที่หนึ่งนะจากจุดกลางเต็นท์เมื่อกี้เราขับมาอีกประมาณ5กิโลนะก็จะมาสุดแล้วนะอุทยานแห่งชาติปางสีดานะครับไม่แน่ใจว่าเป็นมรดกโลกด้วยหรือเปล่านะครับเห็นมีโลโก้ตัวนี้นะใครมีข้อมูลก็คอมเมนต์ลงไปได้นะครับทางเหรอมาพอได้นะไม่ถือว่าแย่มากนะครับมาได้เรื่อยๆครับไม่ยากนะสำหรับรถปิกอัพนะตัวเตี้ยตัวสูงโฟหรือไม่โฟมาได้หมดนะครับแต่ที่จะเหนื่อยหน่อยก็คือรถเก๋งนะมันจะกระแทกช่วงล่างด้านใต้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาดูนะว่าจะมีทะเลหมอกไหมเพราะว่าเนื่องจากว่าฝนมันตกนะตอนนี้โคตรเงียบเลยไม่มีคนเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมานั่งจิบกาแฟอยู่แถวนี้แหละนะครับโอ้ยวิวได้มากเลยนู่นมีหมอกขึ้นนะเมฆขึ้นหมอกขึ้นตรงนั้นหน่อยนึงนะนี่ก็เป็นกำลังพระอาทิตย์กำลังจะตกดินละเวลาตอนนี้ก็ประมาณสัก4โมงนะเออ4โมงนะครับลองดูนะถ้าสมมติว่ามาต้มกาแฟใช่ไหมนั่งอยู่ในรถนะเปิดประตูนะเปิดประตูมาแล้วเจอวิวแบบนี้เป็นยังไงบ้างครับโคตรได้เลยนะนั่งจิบกาแฟอย่างฟิลเลยแต่เดี๋ยวให้ดูภายในรถก่อนสภาพบู๊มาเมื่อสักครู่นี้โอ้แม่งของนี่กระจุยหมดนะโอ้โหอะไรก็ไม่รู้นะทางมันขยโยขยเอกมานะดูดิของแม่งไหลออกมาหมดเลยนะมากองรวมกันอยู่ที่เดียวอยู่ตรงพื้นเนี่ยโอ้ยนะแต่ไม่เป็นไรครับนะได้ฟิลอยู่นะเนี่ยโอ้คิดดูแล้วกันนั่งอยู่ตรงนี้นะต้มกาแฟเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้จะมานั่งชิลตรงนี้แหละนะครับช่วงเช้าๆหน่อยถ้าตื่นแล้วเดี๋ยวจะขับรถมาตรงนี้อีก5โลนะก็จะมีแต่ผมคนเดียวนะตรงนี้นะครับโอ้โหบรรยากาศแบบนี้นี่โคตรสุดเลยนะแต่แปลกว่าที่เนี่ยปางสีดาผมมาทีไรมันอบอ้าวทุกทีเลยนะอากาศไม่เย็นนะแปลกมากนะครับ
ปางสีดานี่ผมเคยมาละเมื่อนานมาแล้วนะครับตอนนั้นมีนัดมีตติ้งของกลุ่มเกี่ยวกับกลางเต็นท์นะครับมาช่วงเดือนพฤษภาท่านเชื่อป่าวว่านอนโคตรร้อนเลยนะคืนกลางคืนหัวค่ำเนี่ยนอนในเต็นท์ไม่ได้เลยนะครับต้องออกมานอนนอกเต็นท์นะเอาผ้ามาปูนอนนอกเต็นท์ไม่งั้นอยู่ไม่ได้นะร้อนมากนะอาบน้ำวันหนึ่ง 5-6 รอบอ่ะนี่ขนาดมาตอนนี้นะหลังฝนตกนี่เดือนเลยนี่เดือนตุลาแล้วนะเนี่ย1ตุลานะมาถามว่าร้อนไหมตอนนี้ไม่ร้อนนะแต่ว่าก็ไม่เย็นนะเออผมคิดว่าอบชื้นอ่ะนะเออฟิลมันเป็นอย่างนั้นนะครับนะก็เดี๋ยวตั้งชิลตรงนี้แป๊บนึงว่าจะไปยืมโต๊ะเขาตรงนู้นนะนั่นยืมโต๊ะตรงนู้นนะนั่งกินข้าวหน่อยพอดียังไม่ได้กินข้าวเที่ยงนะซื้อข้าวกล่องมาโอเคครับอยู่คนเดียวกลางป่าลึกนะไม่มีไฟฟ้านะไม่มีไฟฟ้าไม่มีสัญญาณมือถือไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับโอ้โคตรได้เลยฮะนั่งอยู่คนเดียวนะโคตรเงียบเลยนะโอ้เงียบมากนะเงียบสุดๆนะมากับลุงนะนี่ไงมากับลุงไหนลุงรถตู้วินเทจไซชิลนะครับเออโอ้บรรยากาศโคตรดีเลยอ่ะเคขออนุญาตรับประทานกับข้าวก่อนนะแล้วฟังเสียงธรรมชาติไปแล้วกันนะว่าเสียงมันเป็นยังไงนะเป็นไงกะเพราไก่ไข่ดาวกล่องละ45แต่ให้ดูวิวอู้วิวหลักล้านนี่ไงเงียบเลยขออนุญาตรับประทานกับข้าวก่อนนะหิวชิบหายเลยยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงกินข้าวไปก็ชมวิวไปนะครับบรรยากาศดีมากฟังเสียงนกเสียงไม้เสียงธรรมชาติที่อุทยานบินโดรนไม่ได้ไงไม่งั้นจะได้บินโดรนได้เห็นภาพบรรยากาศนะครับแต่บินโดนต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรดูภาพวิวมุมต่ำก็พอแล้วนะครับคำปายมีเครื่องดื่มเย็นๆก็พอแล้วนั่งชิลเหมือนได้ยินเสียงน้ำตกอยู่ข้างล่างเลยเดี๋ยวนั่งอีกแป๊บนึงจะกลับแล้วนะครับแต่ผมว่าพรุ่งนี้ถ้ามาประมาณไม่เกิน8โมงเนี่ยผมว่าเจอทะเลหมอกแน่นอนนะเพราะว่ามันชื้นนะครับเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้นะจะพามาเซอร์เวย์นะโอ้สุดยอดเลยนี่จริงๆเนี่ยถ้ารถตู้ผมเนี่ยนะไปใส่แร็คท้ายนะไปใส่แร็คท้ายไว้หิ้วมอเตอร์ไซค์นะครับตอนเช้าเราไม่จำเป็นต้องขี่รถตู้มาก็ได้นะครับบิดมอเตอร์ไซค์มาแป๊บเดียวนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าไอ้รถตู้หัวจรวดเนี่ยมันมีใครรับทำแร็คท้ายบ้างนะเขาเรียกว่าหูลากเรือนะ
ถ้าเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลนะถ้ามีเดี๋ยวจะไปติดนะครับแล้วเผื่อว่าหลังหิ้วมอเตอร์ไซค์เวฟมาบ้างเนี่ยใส่หิ้วล็อกห้อยท้ายรถตู้มานะชิวๆคือบางทีวิ่งอยู่แถวในถนนอุทยานเงี้ยวิ่งหาที่นั่งชิววิ่งหาจุดถ่ายรูปอย่างเงี้ยวิ่งดูบรรยากาศอะไรเงี้ยครับผมก็โอเคนะเพราะว่าในรถผมนี่ตอนแรกว่าจะทำอะไรเตียงพับได้นะแล้วก็จะเอารถมอเตอร์ไซค์ไปด้วยบางทริปสรุปไม่เวิร์กนะไม่เวิร์กตั้งแต่ทำเตียงแบบพับได้เพื่อที่จะรถมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยนะยังไม่เคยพับเตียงเลยนะสักครั้งนะยังไม่ได้ขนแบบรถมอเตอร์ไซค์มาเลยสักครั้งนะครับเพราะฉะนั้นไม่เวิร์กนะผมว่ายังไงมอเตอร์ไซค์ต้องห้อยไว้ด้านนอกนะเพราะมันจะมีเรื่องของความสกปรกเนาะกลิ่นน้ำมันนะน้ำมันเครื่องอะไรพวกเนี้ยนะมันก็อย่างว่าแหละครับถ้าบางทีเราแบบเอาขึ้นรถแล้วมันไม่สะอาดเนี้ยเราขับรถมันอยู่ภายในนะมันก็จะเหม็นเนาะโอ้ฟิลได้เลยแต่ไม่รู้อากาศชื้นๆแบบนี้คืนนี้จะยุงเยอะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไงก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวกินโค้กหมดกดนี้แล้วเดี๋ยวเดินทางไปจุดกลางเต็นท์แล้วครับตอนนี้ก็กลับมาถึงจุดกลางเต็นท์แล้วนะครับบริเวณผมจำชื่อจุดกลางเต็นท์ไม่ได้นะพอดีลืมเลยนะก็ทางนี้ก็จะมี2จุดนะไอ้ตรงนี้มันจะเป็นห้องน้ำที่อยู่ริมถนนนะครับผมว่าผมน่าจะกลางบริเวณริมถนนนี่แหละนะครับเพราะว่ามันเรียบนะมันเรียบเมื่อกี้ลองขึ้นไปเซอร์เวย์ตรงจุดกลางเต็นท์ข้างบนแล้วนะผมว่ามันไม่ฟิลมันไม่ได้นะมันอยู่ในป่าแล้วมันค่อนข้างที่จะอบอ้าวโอ้โหมันอบอ้าวแล้วมันก็ทึบนะผมก็เลยขับรถออกมานะครับมาจอดเอาตรงนี้เห็นพี่เขาบอกว่าห้องน้ำตัวนี้มันใช้ได้นะผมก็เลยมาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาเซอร์เวย์พื้นที่นะนี่ก็จะเป็นอะไรผลิตพลังงานแสงอาทิตย์5 กิโลวัตต์ 5,000 วัตต์นะตัวนี้นะก็คิดว่าจะใช้งานได้อยู่นะกลางค่ำกลางคืนพี่เขาน่าจะเปิดไฟให้นะครับนี่น่าจะเป็นชุดใหม่มั้งที่เพิ่งมาแต่ว่าวันนี้แสงแดดดูดิขมุกขมัวไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับพลังงานแสงอาทิตย์1 กิโลวัตต์นะนี่อยู่ตรงนี้1กิโลวัตต์ก็คือน่าจะเท่าไหร่ 1,000 วัตต์ป่ะนะตรงนี้นะครับน่าจะใช่แหละนะ 1,000 วัตต์เพราะว่าแผงมันไม่กี่แผงเองนะตรงนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นอันเก่านะอันเก่านะครับเข้ามาก็จะมาเจอนี่ลานกลางเต็นท์นี่เห็นมั้ยจุดกลางเต็นท์ตรงด้านนี้นะเดี๋ยวพาไปเซอร์เวย์ที่ไม่ไปจอดข้างในเพราะว่าพื้นที่มันเอียงแล้วมันเข้าห้องน้ำแล้วมันกลางคืนมันไกลด้วยนะไม่อยากเดินไกลนะครับผมก็เลยมาชิวตรงนี้เลยนี่ตอนนี้ได้ยินเสียงเหมือนทานน้ำนะเหมือนกันมีน้ำตกนะนี่บริเวณกลางเต็นท์ห้วยอะไรนี่ห้วยอะไรยายเมียนหรืออะไรเนี่ย ผมอ่านไม่ออกนะใครอ่านออกก็ลองดูนะครับก็เนี่ยต้องเลี้ยวเข้าไปถ้าจะกลางเต็นท์ก็เลี้ยวเข้าไปข้างในนี้นะเสร็จแล้วก็เอารถไปจอดนะแล้วเดี๋ยวพาไปดูลานกลางเต็นท์นะครับว่าเป็นยังไงอยู่เสียงน้ำมาจากไหนนะครับมันเป็นตรงนี้มันเป็นสะพานข้ามนะที่เห็นเนี่ยนะสะพานข้ามให้น้ำมันไหลข้ามไปมันก็เลยตอนนี้เขาเอาท่อมาใส่ไว้ก็เลยน้ำมันก็ไหลเอ้ยน้ำใสว่ะน้ำโคตรใสเลยนะครับก่อนที่จะเข้าไปจุดกลางเต็นท์นู้นลุงจอดอยู่นู้นหนุนเห็นไหมในลุงรถตู้ในป่าใหญ่เป็นไงจอดตรงนี้แหละเดี๋ยวจะขยับหาพื้นที่อีกรอบนึงนะครับโคตรฟิลเลยนะดูดิมันสุดเขตสุดทางแล้วนะไม่มีใครมาวุ่นวายกับเราหรอกนะครับกลางค่ำกลางคืนนะโอ้แม่งโคตรได้เลยนะข้างในก็เป็นป่าเลยเห็นไหมนะสายชิวตัวจริงเมาลานอีกแล้วนะครับวันนี้แต่มีพี่เจ้าหน้าที่อยู่ข้างในนะแต่เขาไม่มายุ่งกับเราหรอกแต่ว่าก็มีอะไรเราก็สามารถที่จะนู่นห้องน้ำตรงนู้นก็วิ่งเข้าไปตามทางนี้นะไปหาพี่เขาได้นะครับผมเชื่อนะว่าตรงนี้นี่รถบรรทุกมาได้นะไอ้หลงมาได้แน่นอนนะตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้ามาจอดลานโล่งๆตรงนี้โอ้โหได้บรรยากาศเลยนะครับโอ้ยแบตจะหมดแล้วนะครับเข้าเดี๋ยวค่อยพาไปดูลานกลางเต็นท์เป็นพรุ่งนี้เช้าแล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงนะครับก็ตรงนั้นมันจะมีห้องน้ำนะห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายอีกจุดนึงแต่อย่างที่ผมบอกแหละข้างในมันค่อนข้างที่จะอบนิดนึงนะคือมันป่ามันรกทึบนะมันไม่ปลอดโปร่งผมเลยเลือกนะ
ห้องน้ำด้านนอกนะครับดีกว่านะมันจะโปร่งกว่าเยอะนะครับโอเคครับในป่าในเขาลึกแบบนี้นี่ผมอยากจะบอกนะว่าโอ้ห้องน้ำโคตรเทพเลยนะไม่น่าเชื่อนะห้องน้ำแม่งแบบดีกว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อีกนะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ว่าคนไปเยอะๆนะแบบลานกลางเต็นท์รับได้แบบหลัก 3-4 พันคนเนี่ยนะห้องน้ำยังไม่สู้ที่นี่เลยนะเอามาดูกันอันนี้จะเป็นห้องน้ำเพิ่งสร้างเสร็จนะโอ้แบบโคตรแบบดีอ่ะนะดีมากนะนี่ดูดิอ่างล้างหน้าอยู่ตรงนี้นะแล้วดูภายในโอ้ใหม่เอี่ยมนะสะอาดนะโอ้โหแบบแม่งดีมากนะเหลือเชื่อนี่ของผู้ชายไอ้เมื่อกี้ของเป็นของคนแก่นะเดี๋ยวมาดูของผู้ชายนะเอออยู่กลางป่าแบบนี้นี่ห้องน้ำขนาดนี้นี่มันโอ้มันน่ามาแคมป์ไหมโคตรน่ามาแคมป์เลยดูดิห้องน้ำโอ้โหโคตรสะอาดนะดูดิสะอาดมากนะน่าเหลือเชื่อเลยนะยกเครดิตให้เจ้าหน้าที่เลยนะเนี่ยสุดยอดนะดูดิโอ้ดูที่นั่งยังเป็นแบบอะไรเป็นแบบนั่งราบด้วยนะโอ้โหนี่มีนั่งยองก็มีนี่ไม่เอี่ยมเลยนะไม่เอี่ยมเลยนะโอ้โหเนี่ยเป็นยังไงมาไหมเออเนี่ยห้องอาบน้ำดูแค่นี้ก็โคตรดีแล้วนะเขาใหญ่อายอ่ะนะผมไปเขาใหญ่ยังไม่สู้เลยนะเนี่ยนะน้ำผมว่าก็โอเคนะน้ำใสแน่นอนอยู่แล้วนะเดี๋ยวไปดูน้ำในห้องน้ำทางด้านนู้นก่อนโอ้น้ำแม่งต้องดีแน่นอนแต่ว่าเห็นพี่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เปิดน้ำไว้เออก็มีน้ำเพื่อใช้ได้อยู่เป็นไงใสนะใสไหมเออใสนะครับก็เดี๋ยวผมคงจะใช้ห้องน้ำตรงนี้แหละเพราะว่าข้างในมันไม่มีนี่มันไม่มีน้ำนะตรงนี้มันมีถังตักไว้เรียบร้อยแล้วก็สบายนะก็เดี๋ยวขออนุญาตตรงนี้แล้วกันเพราะไม่คงไม่มีใครใช้นะครับนะเป็นไง โคตรน่าเหลือเชื่อเลยนะห้องน้ำแบบอยู่ในป่าในปากในกลางเขาแบบนี้เนี่ยนะเออนักท่องเที่ยวไม่ได้ผมไม่รู้ว่ามากหรือน้อยนะเออต้องขี่เข้ามาในทางดินอีกตั้ง20โลนะมาเจอที่แบบนี้เป็นไงโหแม่งโคตรหน้าแบบแฮงเอาท์เลยนะเนี่ยถ้ามามีตติ้งแบบแนวแบบมีตติ้งรถตู้อย่างเงี้ยนะเนี่ยมีตติ้งรถตู้จอดริมถนนเนี่ยยาวไปเลยนะเมื่อมาสัก10คันนี่ก็หรูแล้วนะสำหรับพวกสายแบบอยากมาเนี่ยนะมาได้เลยสบาย10คันจอดริมถนนนะกลางออนนิ่งออกไปทางด้านนู้นก็ได้หรือไม่ต้องกลางก็ได้นะเออโคตรได้เลยนะบรรยากาศดีมากครับเนี่ยครับอย่างที่บอกนะเวลาซื้อเต็นท์เนี่ยต้องรีบใช้นะนะครับใช้เต็นท์มันมีอายุการใช้งานจริงๆนะครับอย่างผ้าทาฟเฟตของผมเนี่ย2ปีเนี่ยนะประมาณ2ปีมันก็เริ่มเสื่อมสภาพแล้วนะมันเป็นเหมือนไฟชีสอย่างเงี้ยผมว่าคงไม่หนีกับเต็นท์อ่ะดูดิเห็นนะเหลืองแต่ถามว่าใช้คุ้มหรือยังผมว่าใช้คุ้มแล้วล่ะนะใช้คุ้มละแล้วผ้าพอมันใช้นานๆปั๊บมันเริ่มเปื่อยแล้วเห็นไหมเมื่อกี้กระตุกนิดเดียวนะเห็นไหมผ้าฉีกเลยถ้าผ้าแบบนี้คือไม่ใช่ผ้าแบบริปสต็อปนะก็คือมันฉีกนี่ถ้ามันฉีกมันก็จะฉีกยาวไปเรื่อยนะเออปกติถ้ามันเป็นริปสต็อปมันจะเป็นลายตารางใช่ไหมตัวนี้ไม่ใช่ริปสต็อปนะแต่ว่าตั้งแต่ใช้มา2ปีเจอลมเจออะไรเนี่ยขาดแล้วนะมันเปื่อยแล้วนะผ้านะครับก็ผมมีสำรองไว้อยู่1อันนะครับก็เดี๋ยวยังไงผมจะลองดูนะเพราะว่าผมดูละเต็นท์ก็น่าจะไม่ต่างกันนะเพราะฉะนั้นใครมีเต็นท์นี่ใช้ประมาณสักปีนึงนี่2ปีนี่ถ้าพอมีราคาขายออกได้ขายออกเลยนะ ใช้มา3ปีผ้าเพ้อเสื่อมนี่หมดราคาทันทีนะครับก็ใช้เนี่ยประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นพอเวลามาซื้อเต็นท์มันต้องเปลี่ยนผมว่าประมาณทุกๆ2ปีนะ 2-3 ปีอ่ะคือถ้าแบบว่าเราใช้แบบลุยๆนะเออ 2-3 ปีก็น่าจะต้องเปลี่ยนละไม่งั้นเดี๋ยวพอเวลาใช้ไปปั๊บมันเสื่อมสภาพมันเป็นยังไงเวลาไปเจอฝนเจอน้ำค้างขึ้นมางานเข้านะครับเออนี่กำลังจะกลางอยู่หาแนวกลางอยู่นะครับเนี่ยโอเคครับไม่น่าเชื่อนะป่าที่อื่นนี่ไปนี่เย็นหมดนะแต่มาที่นี่ทำไมมันร้อนยังวะเหงื่อแตกหมดแล้วเนี่ยโอ้โคตรร้อนเลยไม่น่าเชื่อนะนี่ขนาดเข้ามาในใจกลางป่าเลยนะเนี่ยนะมันยังไม่หนาวเลยอ่ะมันยังไม่เย็นเลยอ่ะนี่ห้าโมงกว่าแล้วเนี่ยอู้ร้อนอบสุดๆนะลมก็ไม่มีด้วยยุงโคตรเยอะเลยแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ตามสภาพครับยังดีแล้วมีพัดลมนี่เพิ่งกางไฟชี้เสร็จก็ตามกางตามสภาพแหละครับนะกางประมาณนี้เดี๋ยวจะโต๊ะออกมานั่งชิลข้างนอกแป๊บนึงนะครับ
เดี๋ยวจะเปิดพัดลมแล้วร้อนร้อนอบจริงๆนะครับที่นี่ปางสีดามาครั้งแรกก็เข็ดไปแล้วทีนึงนะไม่มาอีกตั้งไม่ต่ำกว่าปี2ปีนะเฮ้ยมาคราวนี้กล่าวว่าเฮ้ยจะมาอะไรมาคราวนี้กล่าวว่ามาเดือนตุลาแล้วนะเนี่ยนะโอ้ยไอเราก็นึกว่ามันจะเย็นนะที่ไหนได้ร้อนอบอ้าวครับผมอาจจะเป็นเพราะฝนเพิ่งหยุดตกก็ได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวกางโต๊ะก่อนโอ้ตอนนี้ร้อนจริงๆครับตอนนี้ก็เซตอัพแคมป์เสร็จบางส่วนแล้วนะครับก็แค่นี้เองนะไม่มีอะไรมีเก้าอี้ตวงนะมีโต๊ะไว้วางของนะครับแล้วก็ผมเอาลำโพงมานะเพราะว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับอย่างน้อยนั่งฟังเพลงได้ก็ยังดีนะครับก็ฟังเพลงไปนะครับโหลดเพลงมาไว้เยอะๆแล้วก็พัดลมนะโอ้จำเป็นมากเลยอุณหภูมิไม่น่าเชื่อนะ 27.4 องศาโอ้แม่เจ้านะ 27.4 องศาความชื้น 83 นี่แหละเพราะว่าความชื้นมันเยอะไงมันเลยทำให้มีความรู้สึกว่ามันอบอ้าวไงนะเออนั่นแหละครับถ้าความชื้นสัมผัสมันมาประมาณสัก60มันจะได้ไม่เหนียวเนื้อเหนียวตัวเนาะอันนี้ความชื้นสัมผัสตั้งเท่าไหร่83โอ้แม่เจ้ามันก็เลยอึดอัดนะเดี๋ยวรอดูว่าคืนนี้มันจะอุณหภูมิจะต่ำลงได้เท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าไม่งั้นนี่นอน27องศานี่ในรถมันจะถ้าข้างนอก27ใช่ไหมในรถมันก็จะบวกเพิ่มขึ้นไปอีกนะมันก็จะร้อนมากนะครับเพราะฉะนั้นโอ้เสียดายไม่ได้เอาแอร์มานะถ้าเอาแอร์มานะตอนนี้เหมาลานปั่นไฟได้เลยนะครับไอ้เราก็นึกว่ามันจะเข้าแบบเดือนตุลานึกว่ามันจะไอ้นี่แล้วนะผมก็นึกว่ามันจะอะไรอ่ะอากาศมันจะเย็นแล้วนะมันไม่เย็นอ่ะเดี๋ยวลุ้นอีกทีนึงค่ำๆนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ก็นั่งชิลไปก่อนเดี๋ยวจะมีจุดตะเกียงทั้ง LED แล้วก็เหมือนเดิมครับตะเกียงแก๊สนะเออตัวนี้อ่ะพกมาจุดไป 2-3 ทิปแล้วซื้อมาก็ใช้หน่อยครับโอเคครับโอ้โชคดีอย่างนึงคือผมมีสายพ่วงยาวนะตัวเนี้ยนะที่จุดบุหรี่ผมก็พ่วงมาจากแบตเตอรี่ภายในรถนะครับพอพ่วงมาเสร็จปุ๊บสายยาวๆนะเพราะผมทำไว้อยู่แล้วต่อจากตัวแบตเตอรี่ของผมนะมาแล้วก็มาแบ่งเป็น2อันนี่ไงนะอันนึงก็เดี๋ยวมันมีที่จุดบุหรี่2อันนะครับเดี๋ยวอันนึงค่อยไปใส่หัวชาร์จแบตอย่างอื่นไปก็ตอนนี้ก็ต่อพัดลมไปนะประตูปิดไว้ก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวยุงเข้านะเออก็จะมีไฟใช้อยู่นะอย่างเงี้ยสบายแล้ว12โวลต์นะตอนนี้นะครับจะใช้อะไรก็ลองดูนะครับโอ้ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ1ทุ่มกับ15นาทีนะครับตอนเย็นๆนี่อู้อากาศร้อนนะแบบมันชื้นไงนะมันชื้นนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังชื้นนะเพราะว่าดูจากความชื้นสัมผัสตอนนี้อยู่ 91% นะโอ้โหชื้นมากนะครับแต่ว่าอุณหภูมิตอนนี้ก็ลดลงแล้วล่ะตามส่วนนะครับตอนนี้ก็อุณหภูมิก็อยู่ประมาณสัก 25.5 นะ1ทุ่มนะครับผมก็คาดหวังว่าดึกๆขอประมาณสัก23องศานะจะได้นอนแบบนอนสบายนะครับตอนนี้ก็เลยมาจุดตะเกียงนะครับก็เหมือนเดิมนะผมจะมีทั้งตะเกียงเดี๋ยวนี้จะพกตะเกียงแก๊สไปด้วยตัวนึงใช้แก๊สกระป๋องยาวอย่างที่เห็นตัวนี้นะมันใช้แล้วมันค่อนข้างที่จะนี่คือเราก็เผื่อเอาไว้นะครับเผื่อว่าบางทีแบบไปแล้วแบบเอ๊ะตะเกียงไม่ได้ชาร์จอะไรเงี้ยขึ้นมานะหรือมันเปิดไม่ติดหรือมันเสียเพราะ LED มันก็มีโอกาสเสียได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยพกทั้ง2อย่างนะเดี๋ยวนี้นะแต่ว่าที่ผมจะพกตัวไม่ใหญ่มากนะตัวเล็กอย่างนี้นะข้อดีของตะเกียงตัวนี้คือมันให้ความร้อนด้วยนะครับ
บแมลงมันบินเข้ามามันก็จะได้แบบมาจัดการนะพอมันโดนปุ๊บก็ตายนะเออมันก็จะได้แบบว่ากรองแมลงได้ในส่วนหนึ่งด้วยนะแล้วก็มี LED ด้วยนะ LED ตอนนี้กำลังชาร์จอยู่ไม่ได้ชาร์จมาเลยนะไม่ได้ชาร์จมานะครับในรถผมก็มีอะไรมี power bank นะมี power bank อันหนึ่งนะจะชาร์จได้2ลูกนะเห็นไหมชาร์จLED นะผมมี2ลูกเลยนะก็คือเป็นของยี่ห้อแบร์โบนนะก็คือมีทั้งลูกใหญ่นะตัวนี้นะผมจำรุ่นไม่ได้แล้วนะก็จะมีตัวเล็กตัวนี้แบบที่มันเป็นตัวแขวนอันนี้ก็ใช้มานานแล้วนะเออนะใช้มานานแล้วนะสว่างด้วยนะตัวนี้ตัวเล็กนี่ก็สะดวกดีนะคือใช้แทนไฟฉายได้เลยนะครับในตอนกลางคืนก็ตอนนี้ยังมีขายอยู่นะผมใช้มาไม่ต่ำกว่าโหเป็นปีแล้วนะน่าจะมาเป็นปีแล้วนะก็ทุกทริปนะที่ไปก็เปิดทุกทริปไอ้ตัวเนี้ยดีนะคือถ้าชาร์จเต็มเนี่ยเราเปิดให้มันสว่างน้อยสุดเนี่ยมันเปิดทิ้งได้ทั้งคืนเลยนะเออเปิดทิ้งได้ทั้งคืนนะครับแล้วก็มันก็ไฟมันก็แบบไม่ได้กินมากนะแต่ถ้าเปิดสว่างสุดนะเดี๋ยวนะเออสว่างสุดเป็นไงโคตรสว่างเลยนะแต่สว่างสุดก็อย่างว่าแหละครับสว่างสุดมันก็จะได้ไฟน้อยลงนะระยะเวลาน้อยลงนะครับแต่เราไม่ต้องห่วงนะถ้าเรามีตัวจ่ายพลังงานให้มันนะก็นี่ไงผมใช้ได้ power bank นะ 30,000 มิลลิแอมโอ้เปิดสว่างทั้งคืนก็ได้นะถ้าต่อแบบนี้นะครับมันก็จะอะไรนะมันก็จะเปิดได้นานขึ้นนะแต่ว่ามันจะมีสายพลุงพลังนิดหน่อยแต่ว่ามันก็อะไรนะแสงมันไม่ร้อนนะเห็นมั้ยเออข้อดีคือมันไม่ร้อนไอ้ตัวนี้ผมก็จะใช้ทั้งในรถด้วยนะแล้วก็ใช้นอกรถด้วยอเนกประสงค์ดีครับผมเดี๋ยวลองดูแต่ปิดอันนี้คือสว่างสุดนะอันนี้ก็คือสว่างน้อยสุดไงก็จะเปิดได้ประมาณนี้ผมก็เปิดเอาไว้ตั้งเอาไว้ให้มันเอาบรรยากาศชิลๆนะก็พอใช้ได้แต่ตัวนี้เดี๋ยวชาร์จก่อนนะชาร์จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาที่แขวนนะตัวนี้ก็จะสะดวกดีโอ้มดมาแล้วเว้ยเดี๋ยวผมต้องจัดการมดหน่อยละบรรยากาศเหมาลานมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับนะเงียบเงียบสงบนะเงียบเงียบสงบคือสำหรับคนที่เขาเรียกว่าสำหรับคนที่ชอบเนี่ยนะอย่างผมเนี่ยโอ้ผมไม่จะชอบมากเลยนะชอบเหมาลานนะครับมันก็จะได้บรรยากาศอิสระเสรีนะขับรถเข้ามานี่จากปากทาง20โลนะเข้ามาอยู่ในใจกลางป่าเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะนะตอนนี้ว่าเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าครับโชคดีนะว่ามาแล้วมีแสงโซลาร์เซลล์นะมีโซลาร์เซลล์ของที่นี่นะครับเขาทำเอาไว้นะนี่เห็นไหมโน่นมีอยู่หนึ่งต้นตรงโน้นนะมันก็ทำให้ผมแบบเอ้ยมีไฟใช้นะส่วนนี้รถตู้อยู่นี่นี่รถตู้อยู่ตรงโน้นนะก็จะมืดๆหน่อยนะครับก็พอดีแหละครับมีโซลาร์เซลล์อยู่หน้าห้องน้ำนะตรงนี้นะครับแต่ว่าเอ๊ะในกล้องทำไมเหมือนมันไม่ค่อยสว่างนะอ๋อนี่มาละสว่างละนะครับนี่ไงนะมันก็จะพอเห็นวิวห้องน้ำนะแต่ผมยังไม่ชัวร์นะว่ามันติดทั้งคืนหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีต้นตรงนู้นนู่นไกลๆอยู่นู้นนู่นเห็นไหมริบหลีตรงนู้นแต่ดูในกล้องมันอาจจะไม่สว่างนะแต่ว่าเอาเข้าจริงก็สว่างใช้ได้นะครับถือว่าไม่แย่นะดีกว่าไม่มีนะไม่งั้นอยู่ตรงนี้นี่ผมโอ้โหมืดเลยนะตรงนี้ก็ถือว่าโอเคละไม่มืดมากสำหรับผมนะครับก็อยู่อย่างนี้ชิวๆนู่นบ้านเจ้าหน้าที่อยู่ไกลๆทางด้านนู้นเห็นไฟไหมนั่นแหละหลอดตรงนั้นน่ะนะนั่นแหละพี่เขาอยู่ตรงนู้นนะเขาก็เฝ้าอยู่ตรงนู้นแต่ของผมอย่างที่ผมบอกแหละถ้าผมไปกางอยู่ในลานกลางเต็นท์มันก็มันจะไอเขาเรียกว่านะไปกางอยู่ลานกลางเต็นท์มันไม่ค่อยได้นะพื้นมันเอียงนะครับก็จะเป็นข้อจำกัดอีกอย่างนึงของคนสำหรับคนที่แบบใช้นอนในรถนะก็ต้องหาเขาเรียกอะไรนะถ้านอนในรถมันต้องหาเขาเรียกอะไรหาอุปกรณ์หาที่จอดนะครับให้มันจอดแล้วมันนอนได้นะไม่งั้นมันก็นอนยากนอนลำบากนะก็ไม่งั้นก็ต้องไปหาตัวที่มันรองล้อนะบางทีไปจอดพื้นเอียงเราก็ต้องมีการปรับระดับให้พื้นมันแบบว่าให้รถมันไม่เอียงมากนะไม่งั้นเวลามันนอนมันก็จะนอนไม่สนุกใช่ไหมแต่ผมว่าไม่ใช่แต่เฉพาะรถหรอกเต็นท์ก็เหมือนกันแหละนะเวลาไปนอนเต็นท์อ่ะเราก็ต้องไปเดินเซอร์เวย์หาพื้นที่ที่พื้นมันเรียบใช่ไหมเพราะถ้าพื้นมันไม่เรียบในเวลาเอาไปกางเต็นท์นอนปุ๊บเอียงเงี้ยนะมันก็จะนอนไม่สนุกเนาะจะเป็นประมาณนี้ก็ตอนนี้ประมาณสักทุ่ม22นาทีเดี๋ยวผมนั่งชิลไปเรื่อยๆนะครับ
นั่งชิลไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวสักสามทุ่มนะก็คงจะอาบน้ำแล้วก็คงจะพักผ่อนนะเตรียมพร้อมพรุ่งนี้ไปดูทะเลหมอกนะครับเดี๋ยวให้ฟังบรรยากาศเป็นไงเงียบอ่ะโอ้โคตรเงียบเลยนะบรรยากาศก็ชิลๆเงียบสงบนะครับคือตรงนี้มันอาจจะไม่ค่อยอะไรนะอาจจะวิวอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นเหมือนเป็นเข้ามาภายในแล้วมันก็เป็นลานกลางพื้นแต่ข้อดีคือหนึ่งมันได้เรื่องของความเงียบสงบนะครับแล้วก็อากาศตอนนี้เริ่มดีแล้วนะประมาณ25นะคิดว่าดึกๆน่าจะหนาวกว่านี้นะก็คืนนี้ก็คงจะนอนสบายแล้วครับถือว่าตอนนี้มาก็ได้แบบเท่ากับว่าตัดขาดจากโลกภายนอกเลยนะไม่มีไฟฟ้านะไม่มีแบตเตอร์เขาเรียกนะสัญญาณมือถือ นั่งเล่นชิวๆนะครับได้อยู่กับตัวเองนะครับได้พักผ่อนเป็นที่นะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคืนนะดาบทริปแบบเร็วๆเร่งด่วนนะมาอุทยานแห่งชาติตาพยานี่ผมยังไม่รู้เลยว่าไอ้ตรงด้านในเนี่ยที่เป็นลานกลางเต็นท์นี่เขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นจุดกางเต็นท์จุดกางเต็นท์อะไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอเจ้าหน้าที่เดี๋ยวค่อยๆถามนะพ่อผมก็ปกติเวลามาก็กางแต่ข้างนอกนะไม่เคยเข้ามาข้างในสักทีนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมชิลไปโคตรได้ฟิลเลยวันนี้ก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอ้นะอากาศไม่เย็นนะประมาณตอนเนี้ยนะ26องศานะครับเนี่ยแต่ว่าผมไม่ได้เปิดพัดลมนะคือพอดีนะครับก็คือไม่เปิดพัดลมก็อยู่ได้นะแต่ที่น่าห่วงที่สุดก็คืออะไรความชื้นสัมผัสนะโอ้โหถึงขั้น 90% เลยนะชื้นหนักมากนะตอนนี้น้ำค้างก็ลงจัดเลยนะครับไฟชิดข้างบนนี่จับไม่ได้แล้วนะเปียกกันหมดแล้วแต่ด้านใต้ยังโอเคอยู่ครับก็ตอนนี้ก็8กี่โมงนี่2ทุ่ม50นาทีจะ3ทุ่มแล้วนะคือถ้าสมมุติว่าภายนอกอุณหภูมิ26องศาแบบนี้นี่นะในรถมันจะอุ่นกว่าประมาณสัก 1-2 องศานะก็ประมาณ27นะ27 28แต่เดี๋ยวผมจะลองเปิดพัดลมยังไงต้องเปิดพัดลมช่วยนะถ้าไม่เปิดพัดลมช่วยนี่ถ้าทางจะนอนแล้วคงจะแบบอึดอัดน่าดูนะประกอบกับว่ามันชื้นด้วยนะส่วนหนึ่งนะครับโอ้บรรยากาศโดยรอบเป็นยังไงบ้างครับรอบนอกนี้มืดหมดแล้วนะก็ถือว่าเงียบสงบมากนะเนี่ยผมนั่งอยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงจิ้งหรีดเรไรเสียงแมลงร้องนะครับและก็ยังได้ยินเสียงทานน้ำนะโอ้โหแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะลุ้นอะไรรู้ป่ะลุ้นว่าให้อากาศมันชื้นๆนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมว่าน่าจะเจอทะเลอาจจะนะถ้าโชคดีอาจจะเจอทะเลหมอกนะครับก็เดี๋ยวก่อนนอนวันนี้นี่จะเก็บของบางส่วนขึ้นรถไว้ก่อนนะครับเราพรุ่งนี้มาก็จะได้เก็บอีกแค่ไม่กี่อย่างก็สามารถที่จะล้อหมุนนะแล้วออกเดินทางได้นะครับก็พรุ่งนี้คาดว่าคงจะไปอะไรนะไปจอดรถชิลนะทางด้านจุดชมวิวที่กม25นะครับเสร็จแล้วก็ไปต้มกาแฟนะแล้วก็ไปกินข้าวเช้าที่นู่นเลยนะครับชิลๆนะครับชิลๆนะก็ยังว่าแหละครับนะรถตอนในรถมันก็ไม่ต้องมีอะไรที่มันจะต้องเก็บมากอยู่แล้วเนาะแค่มีแค่โต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์นิดหน่อยที่ผมเอามาเซตอัพข้างรถนะก็เต็มที่ไม่น่าเกิน10นาทีนะไม่น่าจะเกิน10นาทีก็คงจะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางนะครับคืนนี้ผมก็คงจะนั่งดื่มด่ำธรรมชาตินะไปอีกสักแป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวก็คงจะเข้านอนแล้วครับนะสิ่งที่รีเรไรเป็นไงบ้างสำหรับสายเหมาลานนะสายเหมาลานก็ลองดูนะครับที่นี่นะอุทยานแห่งชาติปางสีดานะจุดกลางเต็นท์กิโลเมตรที่22นะครับ20หรือ22นี่แหละนะสามารถที่จะเข้ามากางได้นะมาผมคิดว่าคนส่วนใหญ่น้อยนะน้อยนะเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยอาจจะมีคนแต่ว่านี่ผมมาธรรมดาเนาะมันก็เลยแบบไม่มีคนนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ก็เป็นเวลาประมาณสัก3ทุ่มครึ่งแล้วนะเดี๋ยวหลังจากนี้จะปิดไฟนอนแล้วนะครับพักผ่อนเดินทางมาจริงๆอ่ะตอนแรกค้นหาใน GPS บอกประมาณ140นะพอกดเริ่มทางเท่านั้นแหละนะครับจาก140ขยับไปเป็นเกือบเป็น200นิดๆนะก็ถือว่าตอนแรกนึกว่าใกล้นะจริงๆไม่ใกล้นะไกลนะครับถ้า
ไอ้140อ่ะผมว่านู่นน่ะอุทยานแห่งชาติตาพยานะถ้ามาปางสีดาต้องบวกไปอีกประมาณ100ประมาณเกือบ100นะเพราะฉะนั้นก็ผมว่ายังไม่ได้เช็คนะเพราะตอนนี้ไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่คิดว่าจากเนี่ยไปถึงบุรีรัมย์บ้านผมน่าจะไม่ต่ำกว่า200นิดๆนะนะชีวิตบางทีก็เชื่อไม่ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับนะตอนนี้ในรถอุณหภูมิอยู่ประมาณ27องศาเปิดพัดลมก็พอนอนได้นะนะไม่ถือว่าร้อนนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้นะครับดูว่าจะตื่นกี่โมงแล้วเดี๋ยวดูมาว่าพรุ่งนี้จะไปดูจุดชมวิวกม25จะมีทะเลหมอกหรือไม่นะครับโอเคครับเดี๋ยวคืนนี้ขอนอนก่อนครับผมปิดนอนปิดไฟนอนละฝันดีครับราตรีสวัสดิ์โอ้เช้าแล้วครับ6โมงเช้าแล้วโอ้ยเมื่อคืนนะประมาณ3ทุ่มกว่าในรถยังอยู่ประมาณสัก27องศาก็พอนอนได้นะถือว่าไม่ร้อนนะไม่ร้อนนะครับนอนไปนอนมาสักพักหนึ่งเป็นยังไงอุณหภูมิก็เฉลี่ยในรถตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก25องศานะครับนะ25องศานะก็ถ้า25องศาในรถก็ข้างนอกก็น่าจะประมาณสัก24อะไรประมาณเนี้ยนะ23นิดๆอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าไม่ร้อนเลยนะนอนไปนอนมาปรากฏว่าหนาวก็เดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงจะเก็บของแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวนะจะเตรียมตัวอะไรเดี๋ยวล้างหน้าแปรงฟันนะครับแล้วเดี๋ยวเก็บของแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวไปดูทะเลหมอกดีกว่านะครับก็ขี่ไปเลยนะแล้วก็ไปนั่งชิลอยู่ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ค่อยกลับเก็บของเสร็จมันก็จบแล้วเนาะแล้วก็จะสามารถที่จะเดินทางไปเที่ยวไหนมาไหนได้อิสระเสรีแล้วนะครับไม่ต้องมาพะวงแล้วนะก็จะต้องว่าเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะเก็บแล้วก็แล้วเลยนะโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตทำภารกิจส่วนตัวยามเช้าก่อนครับเดี๋ยวไปดูทะเลหมอกกันจะมีหรือเปล่ายังไม่รู้นะมาเก็บของกันยามเช้าครับขี่รถตู้แล้วมันก็อย่างนี้แหละครับช้าหรือเร็วลองดูแล้วกันเก็บแบบชิวๆไม่เร่งไม่รีบนะครับแต่ว่าไฟชีทมันยังไม่แห้งนะไฟชีทมันยังไม่แห้งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไฟชีทค่อยม้วนๆขยุ่มแล้วเดี๋ยวเอาไปตากเอานะครับโอ้ยนี่อะไรเว้ยสกปรกหน่อยนี่โต๊ะพับเก็บเสร็จแล้วเร็ววะโคตรเร็วเลยไปก็เก้าอี้ครับปั๊บเรียบร้อยเอาเดินทางโคตรเร็วไฟชีตไม่รู้จะเร็วพอๆกับไอ้นี่เปล่าเก็บออนนิ่งข้างรถหรือเปล่าไฟชีทกากๆของผมนะครับไฟชีทข้างๆก็ DIY มาตั้งนานแล้วนะใครจะเอาไปใช้เตรียมทำตามไม่คิดค่าลิขสิทธิ์นะครับโอ้ตายเลยเก็บไปก่อนแต่ว่าผ้ามันเปียกอ่ะนะผ้ามันเปียกเดี๋ยวคงจะต้องเอาม้วนๆแล้วเดี๋ยวหาถุงพลาสติกใส่แล้วกลับไปเก็บไว้ที่บ้านหรือไม่ก็เดี๋ยวรอตากก่อนแป๊บนึงนะรอตากก่อนนะครับปึ๊บ
เดี๋ยวไปหาที่ตากลมเว้ยแน่นเลยก็มันเปียกแล้วก็โดนไอ้นี่เว้ยพอเปียกเสร็จปั๊บก็เลยไปโดนพื้นทรายเอาเรื่องกันแล้วหนึ่งเอาไปชี้กันเละเทะไปหมดเลยโอ้เดี๋ยวไปยุ่งไปยุ่งก่อนหาที่วางก่อนวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเปียกว่ะมีออปชันเสริมเป็นในนี่เป็นท่อเหล็กทำให้ตัวไฟชีตมันขยับเข้าไปชิดเต็มในรถนะนี่ไงท่อเหล็ก DIY ไว้ครับนะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับถูกใจเป็นใช้ได้นะนี่นี่ดีแล้วว่าไปชิดข้างรถเสร็จแล้วเก็บมุ้งปึ๊บสองฟางเดี๋ยวไปเก็บฝั่งคนขับก่อนเดี๋ยวผมหาถุงใส่นี่ก่อนไฟชีสก่อนนี่ไงถ้าสมมติว่าเราจะเก็บของเนี่ยนะจะมีปัญหานี่แหละเวลาอะไรอ่ะเวลาแบบว่าน้ำค้างอะไรเงี้ยนะมันทำให้เราแบบเก็บของได้ถ้ามันต้องรอให้แห้งใช่ไหมล่ะเราถึงจะไปนู่นไปนี่ได้ถ้าเรารีบเราก็จำเป็นที่จะต้องหาถุงพลาสติกแบบนี้นะเอามาแล้วก็เอาไฟชีตนี่ที่มันเปียกน้ำนี่พับก่อนนะพับก่อนชั่วคราวนะครับเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะเดี๋ยวค่อยหาที่ตากนะเราไปก่อนเที่ยวก่อนโอ้แห้งเปียกจริงเดี๋ยวเก็บไว้ในรถก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันปึ๊บได้แล้วโยนเข้าไปไปก็สมอบกโอ้โหขาลมด้วยอยากจะหาตั้งนานYeah.
ี่เก็บไว้หลังรถน้ำไว้ไปต้มกาแฟโอ้ยลังเป็นยังไงบ้างน อย่าลืมนะครับเอาขยะมาก็ต้องเอาขยะกลับด้วยนี่ขยะผมอยู่นี่มัดไว้อยู่ด้านหน้าคือถ้าเราบอกเอ้ยผมแม่งไม่อยากเอาขยะกลับทำอย่างไรแบบไม่ก็คือไม่อยากให้แบบมีขยะเยอะใช่ไหมก็อย่าเอามาเยอะไงเราก็เอามานิดหน่อยก็พอนะเอาแค่แบบชิวๆเสร็จแล้วไงต่อเดี๋ยวเราก็ใส่ถุงนะครับแค่นี้เองขนมาขนได้แต่ทำไมขนกลับขนกันไม่ได้ผมก็โคตรงงเลยนะเนี่ยมัดไปใส่ไว้ในรถนะปั๊บแค่นี้เองขนมาขนได้ขนกลับต้องขนได้ครับถ้าบอกว่าเอ๊ะขยะเปียกมันเหม็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ลดอาหารสดไงกินอาหารสำเร็จเอานะครับวู้ฮู้เสร็จแล้วสตาร์ทรถออกเดินทางเดินทางกันต่อครับผมนะออกเดินทางไปจุดชมวิวกม25นะครับก็นี่แหละครับของทุกอย่างมันอยู่ในรถอยู่แล้วนะไม่รู้เมื่อกี้เก็บไปกี่นาทีนะไม่ได้จับไม่ได้ทราบเลยนะยังไงเพื่อนๆก็ลองดูว่ามันช้าหรือมันเร็วนะครับเสร็จแล้วตอนนี้ก็เดินทางไปดูทะเลหมอกกันนะครับว่าจะมีไหมอุปกรณ์ก็อยู่ในรถอยู่แล้วเนาะง่ายนะครับเดี๋ยวโต๊ะเตอะอะไรเตียงเติงก็มีเดี๋ยวไปนอนชิลในรถได้นะครับห้องครัวอะไรเหมือนเป็นทุกอย่างเลยนะเป็นเหมือนแบบบ้านย่อมๆเลื่อนที่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเดินทางเนี้ยมันก็สะดวกสบายดีครับผมว่าเป็นเหมาะสำหรับคนที่แบบสายแบบย้ายที่บ่อยๆอย่างเงี้ยนะแบบออกเดินทางแบบเย็นกลางวันไปเที่ยวอย่างเงี้ยนะตื่นมาตอนเช้าเก็บของแป๊บเดียวทำธุรกิจส่วนตัวเสร็จแล้วก็ออกลุยอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นอีกแนวนึงที่ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะครับสำหรับคนที่แบบมีพฤติกรรมแบบหรือว่ามีแนวทางในการท่องเที่ยวแบบเนี้ยนะกลางวันท่องเที่ยวนะกลางคืนหาที่นอนนะครับก็เป็นอีกแนวนึงเลยนะจากนี้อีก5โลครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีทะเลหมอกไหมเป็นลุ้นๆกันครับขอขับรถก่อนครับไก่ปลาใช่เปล่าไม่รู้มาเป็นฝูงเลยหมูป่าโอ้หมูป่าตัวเบลเลอร์เลยฮู้อะไรวะเนี่ยมาแรงโชคดีมากเจอหมูด้วยวิ่งชนรถเราเปล่าวะโอ้กินหึงเลยหมูโอ้แม่งอะไรวะเนี่ยโอ้เจอหมูป่าเว้ยหมูป่าหรือหมูบ้านวะเนี่ยเจอหมูป่าหรือหมูบ้านวะเนี่ยตัวใหญ่มากเลยวิ่งตัดหน้าฟึบไปเลยนะเออแล้วมันกลิ่นตัวมันค่อนข้างเหม็นเหมือนกันนะเออยังตื่นเต้นเลยนะ โอ้ตายละนะไม่รู้จะเจออะไรอีกนะครับค่อยๆไปชิวๆนะลุยน้ำไปเรื่อยครับโอเคครับเดินทางต่อนะครับทางอุทยานส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคือเราไม่ได้ลุยโหดอยู่แล้วนะผมว่า
บางทีมันเจอทางเสียๆเจอทางแบบบิดไปบิดมาอย่างเงี้ยนะหรือไม่บางทีเจอทางลื่นเนี่ยคือรถสแตนดาร์ดที่เป็น 4 wheel ผมว่ามาได้แหละนะคือไอ้ที่โอโทนนั้นก็ปล่อยให้รถแต่งเข้าไปนะครับส่วนผมมันก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะอย่างน้อยเวลามาอย่างเงี้ยนะคนเดียวนะครับมาคนเดียวมันก็ยังแบบว่าอุ่นใจนะถ้ามันทางไม่ยากมากมันเผื่อบางทีมันลื่นมันติดมันยังมี 4 wheel ใช่ไหมล่ะมันก็ถือว่ามีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าใช้ไม่มีนะเอ้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะครับมันอยู่ที่นี่ครับท่านหลายคนถามนะพี่รถ 4 wheel จำเป็นต้อง 4 wheel มั้ยนะส่วนตัวผมตอบเลยบอกว่ามีทั้งจำเป็นและไม่จำเป็นนะครับคือมันแล้วแต่คนเลยนะท่านต้องไปหาลักษณะสไตล์การท่องเที่ยวของท่านก่อนนะว่าเอ้ยผมแม่งเที่ยวแบบไหนนะถ้าอย่างผมนี่มันแบบสายแบบก็เรียกนะสายสำรวจอะนะก็คือไปแบบได้มากกว่ารถสแตนดาร์ดที่มันเป็นขับ2เนี่ยโอเคแล้วแต่ไม่ต้องไปถึงขั้นแบบรถแบบโอ้แบบยกสูงใส่ยางใหญ่ลุยอะไรอย่างเงี้ยนะเข้าป่าแล้วแบบแนวแบบประมาณว่าบู๊ประจนภัยอะไรอย่างเงี้ยนะผมไม่ใช่นะผมเป็นแบบสายอุทยานนะส่วนใหญ่ถนนอุทยานก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะนี่คืออย่างแย่ที่สุดแล้วนะถ้าแย่กว่านี้เราก็ไม่ไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลือกนะโอ้สวยมากเลยถึงแล้วครับจุดชมวิวเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าวิวเป็นอย่างไรครับโอ้ยแค่เห็นวิวก็คุ้มแล้วนะแต่ว่าหมอกฟุ้งไปนิดนึงนะฝั่งทางด้านนู้นเขาหายไปแล้วนะเห็นป่ะนู่นฟุ้งไปหมดเลยนะฟุ้งแบบฟุ้งมากเลยนะส่วนฝั่งทางด้านนู้นก็แบบคล้ายๆพะเนินทุ่งนะผมว่านะนู่นไกลๆนู่นเสียดายมันมีต้นไม้บังวิวตรงนี้เนาะต้องมาเห็นด้วยตาเปล่าของตัวเองแล้วกันนะครับตอบยากนะแต่อากาศก็ไม่ถือว่าร้อนแต่ก็ไม่เย็นนะอบนิดนึงเหมือนเดิมครับน่าจะชื้นหนักเป็นไงโหแม่งพื้นป่าดงพญาเย็นสุดยอดเลยโอ้ยามเช้าแบบนี้นี่เงียบนะบรรยากาศนะเหมาะแก่การต้มกาแฟมากนะเดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวน่าจะมีฝนนะผมดูแล้วนะเพราะว่าเมฆโคตรค่อนข้างหนานะท้องฟ้าไม่เปิดเลยเห็นนะนะครับแต่ฝนยังไม่ตกนะตอนนี้เดี๋ยวรอดูสายกว่านี้นิดนึงตอนนี้ก็ทำอะไรจัดเซตต้มกาแฟครับโอ้มาละบรรยากาศดีมีแต่ผมอยู่คนเดียวระหว่างต้มกาแฟเดี๋ยวอันนี้กลางเปนอนซะหน่อยนี่โคตรได้เลยมัดกับอะไรเดี๋ยวขออนุญาตมัดกับตัวที่เป็นสาระกับเป็นตัวไอ้เสาลุงเดี๋ยวดูก่อนระยะมันได้เปล่ากลางเปต้มกาแฟนั่งบนเปจิตชมวิวคนได้ฟิลเลยมาอยู่คนเดียวนะบางคนบอกโอ้ยพี่ไปลานกลางเต็นท์เดี๋ยวนี้ผมเบื่อคนเยอะนะคนเยอะคนแน่นไปหมดเลยวุ่นวายนะครับก็ต้องดูนะว่าท่านที่ท่านไปเนี่ยมันที่ไหนนะถ้าไปที่ยอดฮิตก็ต้องทำใจนะผมว่านะแต่ถ้ามาแบบอย่างผมเนี่ยเห็นไหมปางสีดาใครเคยได้ยินบ้างบางคนยังไม่รู้จักเลยอะไรพี่ปางสีดาคือตรงไหน นะเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่เราอ่ะผมว่ามันอยู่ที่เราเลือกนะว่าเอ้ยแม่งเที่ยวตรงไหนคนน้อยเราก็ไปมันยังมีที่เยอะเลยนะในเมืองไทยนะที่บรรยากาศอาจจะไม่ได้สวยเทพแต่ว่าบรรยากาศดีนะลองลงไปแล้วก็เปลี่ยนแนวมาเที่ยวนะครับอ่ะเดี๋ยวมากางเปกันดีกว่าอุปกรณ์มันครบอยู่แล้วเนาะมัดกับลุงได้เปล่าวะเดี๋ยวดูกันมากับลุงมากับลุงก็ดีไป108นะแลกเอาอยู่ว่าน้ำหนักผม50โลเดี๋ยวเรารู้กันไม่น่าจะมีอะไรนะรถตู้นะสายชิลอยู่แล้วนะ โคตรได้เลยถ้ามันสั้นไปอาจจะต้องเดินหน้าหน่อยหนึ่งนะไปมาเนี่ยประกอบง่ายนิดเดียวนะครับไปทางต้นไม้อีซี่สุดๆนะอีซี่สุดๆนะครับเฮ้ย
มันมีเชือกมีอุปกรณ์มาให้แล้วนะมีหน้าที่ประกอบแค่นั้นเองนี่ง่ายแต่ต้องเดินหน้าลุงหน่อยนึงนะผมว่ามันยาวไปหน่อยสายมันยาวฮึบเป็นไงพอได้ปะโคตรได้เลยนะไปทางต้นไม้เดี๋ยวลองขยับปรับดูก่อนว่าได้ไม่ได้ถ้าไม่ได้เดี๋ยวค่อยนี่เดินหน้านะต้องเดินหน้าอยู่แล้ววะเดี๋ยวเดินหน้าอีกนิดนึงเดินหน้ารถอีกนิดนึงนะครับเพื่อความชิลอ่ะเดินหน้าหน่อยได้ยังน่าจะได้แล้วแหละถ้าไม่ได้เดี๋ยวค่อยขยับอีกรอบนึงยกสูงหน่อยนี่นะชิวโคตรโคตรได้เลยไหนลองเทสดูหน่อยดิสูงไปเปล่าวะสูงแล้วก็เสียวเอาลงอีกนิดนึงลงอีกนิดนึงสูงมากก็กลัวนะเออเอาแค่นี้ก็พอแล้วนี่ชิวๆต้องปรับเอาหาสูตรหาแนวโอ้โคตรได้เลยเดี๋ยวต้มกาแฟตรงนี้พอดีแหละนะเดี๋ยวเอามาตั้งต้มตรงนี้แล้วก็ชมวิวนะสุดยอดครับสเต็ปเดิมนะโอ้โหมาละมีฝนหน่อยนึงว่ะมันน่าจะเป็นละอองหมอกมากกว่านะอุ้ยไหลมาแล้วเดี๋ยวให้ดูขอต้มน้ำก่อนนะโคตรชิลเลยต้มดิปกาแฟหน่อยเว้ยเงียบจริงๆนะอยู่คนเดียวเนี่ยเหมือนแบบว่าเฮ้ยจุดกลางเต็นท์ตรงนี้แม่งเป็นของผมไปเลยวะ ไม่มีใครมาวุ่นวายนะแล้วก็ตอนเช้าบรรยากาศโคตรดีนะโคตรชิลเลยต้มไปก่อนนะครับระหว่างนี้ก็นั่งรอน้ำเดือดครับเป็นลำแล้วแสงมาแล้วสวยมากเลยไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าทางด้านนู้นนะครับต้นไม้มันบางนะเสียดายนะโคตรชิลเลยแดดกำลังลงแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวรอน้ำเดือดก่อนแม่มันมาติดไอ้นี่พอดีติดตอไม้ตรงที่นั่งพอดีนอนในนี้นอนดูวิวไประหว่างรอน้ำเดือดครับโอ้โหโคตรได้เลยแก้วนี้มันจะร้อนนะเพราะว่าเป็นแก้วทองแดงนะครับเดี๋ยวเราดิปใส่แก้วทองแดงก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยหาแก้วพลาสติกใส่ไม่งั้นไม่ไหวนะร้อนมากนะเอาน้ำเดือดละโอเคเรียบร้อยรวดเร็วทันใจเสียดายทะเลหมอกพอมีแต่ว่าไม่แน่นเท่าไหร่นะครับ
โอ้มาแล้วดิปกาแฟกันหน่อยโอ้เสียงท่ามกลางธรรมชาติเลยนะเนี่ยเสียงแมลงร้องเสียงน้ำตกโคมโครมนะแล้วก็ไม่มีแดดตอนนี้นะแค่นี้ก็โอ้โหแม่งโคตรได้แล้วเนี่ยนะสุดยอดนะโคตรได้เลยผมไปซื้อแก้วทองแดงมาตอนที่ไปเที่ยวที่นิวซีแลนด์ปรากฏว่าไอ้นี่ครับท่านปรากฏว่าเวลามันร้อนแม่งร้อนไปหมดเลยนะทองแดงนี่นำความร้อนได้ดีมากนะพอเวลาเรากินปั๊บส่วนใหญ่มันจะชอบลวกปากนะอย่างนี้โอ้แม่งร้อนแล้วเห็นไหมมันแบบกระจายถ่ายเทความร้อนได้ดีมากนะนี่แหละครับมันจะเป็นปัญหาตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนแก้วแล้วกันนะครับมาแล้วขออนุญาตชิลกันครับโคตรได้เลยกาแฟร้อนๆบรรยากาศดีๆแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับแดดธรรมชาติที่สวยงามครับโอ้โหโคตรได้เลยนะเรียนแห่งชาติปางสีดานะจุดชมวิวกม25นะครับโคตรได้เลยนะกาแฟร้อนๆสักแก้วหนึ่งนะโคตรชิลเลยเก็บบรรยากาศแบบนี้ไว้ครับนะโอกาสที่จะมาเจอแบบนี้นี่น้อยนะผมว่าโอ้สุดยอดเดี๋ยวผมนอนเล่นสักแป๊บหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเสพบรรยากาศจนอิ่มแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงครับผมเมื่อกี้ขามาเจอหมูป่าตอนนี้เจออะไรเจอแมวน้ำครับโอ้เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นเปนอนชิลก่อนนะนะขึ้นเปมันจะยากหน่อยนึงนะขึ้นแล้วมันก็จะยาวแล้วคราวนี้นะครับขอต้องนอนพักผ่อนหน่อยแล้วนะบรรยากาศแบบนี้จะมีอะไรดีไปกว่านอนชิลนะครับโคตรได้เลยนะโอ้สบายชิลโคตรเดี๋ยวนอนสักแป๊บนึงเดี๋ยวแดดไล่มาก็ไปแล้วครับตอนนี้ยังไม่มีแดดนะก็เมฆเยอะอยู่อากาศเย็นสบายนอนชมวิวด้านหลังทางนู้นไปนะครับโอ้โหชิลเลยนอนฟังเสียงต้นไม้ใบหญ้าเสียงธรรมชาติเสียงน้ำนะโอ้โหชิลโคตรขอญาติกันครับพักผ่อนกันโอ้
เก็บของแล้วแดดเริ่มไล่มาแล้วนอนไปประมาณสัก15เอ้ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะตอนนี้แดดไล่มาแล้วเดี๋ยวเก็บของก่อนเฟ้นี่เก็บง่ายนะสบายมากมันมีถุงมาอะไรให้อยู่แล้วนะเล็กด้วยไม่ใหญ่สายสวยอะไรครบเซตนะไว้สำหรับสายคิวนะว้าเป็นถุงอยู่แล้วก็ยัดเข้าไปในถุงจับมันยัดเข้าไปเลยปิ้นถุงเข้าไปนะนี่วางไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเปื้อนโอ้แดดไล่มาแล้วเดี๋ยวจะย้ายกลับไปจุดกลางเต็นท์ละไปอาบน้ำอาบท่านะเสพบรรยากาศตรงนี้จนโอเคแล้วเพราะว่าถ้าอยู่ตรงนี้มันจะไม่มีร่มนะมันจะไม่มีร่มต้องกลับไปจุดกลางเต็นท์นะครับไปนั่งชิลกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวค่อยเดินทางกลับบ้านเนาะเป็นไงเสร็จแล้วใส่ถุงต่อไปก็เหลือเก็บสายนะม้วนสายใส่ถุงก็ไปได้แล้วครับใส่เข้าไปให้เรียบร้อยตัวนี้ผมเอาอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์สำหรับแบ็คแพ็คมาใช้นะครับมันเขาก็จะดีไซน์ให้มันง่ายต่อสำหรับยูเซอร์นะในการแบบออกเดินทางอะไรเงี้ยนะสำหรับแบบเล็กๆพกพาสะดวกนะแบ็คแพ็คเดินป่าท่องเที่ยวอะไรพวกเนี้ยนะมันก็จะตอบโจทย์นะสำหรับสายนั้นนะครับแต่ก็เอามาร่วมผสมกับสายแคมเปอร์แวนนะมันก็จะมีพื้นที่น้อยลงนะไปชิลที่ไหนก็ได้นะครับใส่เข้าไปก่อนมาบเรียบร้อยนี่ไงปึ๊บออกเดินทางได้แล้วนะ1อันมีหูได้ด้วยนะเผื่อบางทีห้อยตามเป้ตามกระเป๋าถัดมาอีกอันนึงก็นี่ปราบปราบปราบนะอีซี่สุดๆเดี๋ยวนี้เดี๋ยวค่อยกลับไปล้างนะเดี๋ยวยิงล้างนิดหน่อยก็ได้นะล้างหน่อยโอเคน้ำเหลือพอดีป๊าบโคตรตายเลยกากับแก้ว2ใบชิลปะโคตรชิลเลยนี่ไปละเดี๋ยวเก็บของขึ้นรถแล้วเดี๋ยวกลับตรงจุดกลางเต็นท์ละนะครับเก็บของเรียบร้อยแล้วครับ Ready to chill ไปรถก่อนคิวต่อไปครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามันมีผีเสื้อบ้างไม่มีผีเสื้อก็ไปถ่ายผีเสื้อกันครับตอนนี้ก็มาถึงเวลามากลับมาที่ลานกลางเต็นท์แล้วนะครับซื้อไอ้นี่มาเมื่อวานนี้นี่ข้าวหมูทอดกระเทียมนะครับวันนี้ก็เลยจะเอามาตั้งไฟรวนซะหน่อยให้มันร้อนนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยพี่ใช้แต่ของแบรนด์เนมนะของไทยผมก็ใช้นะนี่ไงใครมีบ้างนะซีบ้านะครับนะ
เป็นชุดแคมปิ้งซีบ้าเคยรีวิวไว้เมื่อนานมาแล้วนะไม่รู้ตอนนี้เขาผลิตออกมาแล้วเนี่ยใครซื้อบ้างนะถ้ามันหมดล็อตแล้วมันก็ต้องรออีกนานนะกว่าจะได้ผลิตนะมันจะมี3ชิ้นนะมันจะมีหม้อเอ้ยมันจะมีกระทะนะแล้วก็จะมีอะไรมันจะมีหม้อให้2ใบนะแต่ว่าผมไม่แน่ว่าอีกใบนึงผมเอาไปล้างหรือเปล่านะครับอ้อมาครบมีฝาให้นะฝานะแล้วก็มีหม้อแบบนี้นะเป็นหูพับเห็นไหม2ใบฝานี่1อันใช้ได้ทั้งใบเล็กนะแล้วก็ใช้ได้ทั้งใบใหญ่ใบใหญ่จะเป็นหม้อหูหิ้วแบบนี้นะเห็นไหมตาม้าลายนะนะเห็นไหมสามมีทั้งหมด4ชิ้นนะกระทะหม้อหิ้วหม้อจับแล้วก็ฝาแล้วก็นี่แหละครับบอกได้เลยนะว่าชุดนี้ราคาถ้าจำไม่ผิด8หรือ900นี่แหละเป็นสแตนเลสนะใช้แบบว่าดูแลรักษาดีๆนี่ใช้ยันลูกบวชนะเพราะว่าขนาดยี่ห้อม้าลายที่เป็นอะไรม้าลายที่เป็นยี่ห้อของใช้ที่บ้านอะนะถ้าใช้รักษาดีๆผมว่า 4-50 ปียังอยู่อะนะเพราะฉะนั้นผมเลยตอนนี้ผมมีหลายชุดผมซื้อสะสมด้วยนะเก็บหลายชุดมากนะที่เป็นของม้าลายถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีครบทุกชุดแล้วนะที่เป็นชุดแคมปิ้งนะมีตั้งแต่แคมปิ้งพ็อตนะแคมปิ้งเซต1แคมปิ้งเซต2นะโอ้แม่งของไทยทำไมจะไม่สะสมนะผมไม่ได้ว่าเอ้ยแม่งพี่แม่งบ้าแบรนด์ต่างประเทศหรอไม่ใช่นะครับผมแม่งเล่นทุกแนวทุกแบรนด์นะโอ้ยข้าวบุตรทอดลวนซะหน่อยไม่เสียลวนหน่อยลวนน้อยอย่างนี้แหละครับนะเราจะได้ลดในเรื่องของขยะนะเดี๋ยวเสร็จแล้วต้องเอาไปทิ้งด้วยนะอย่าลืมนะผมจะบอกตลอดนะครับเดี๋ยวนี้อุทยานเขาพยายามแล้วนะต้องเอามาต้องเอากลับได้นะเป็นการท่องเที่ยวต้องแบบนักท่องเที่ยวต้องแบบเขาเรียกนะมีความรับผิดชอบนะไม่ใช่แบบเที่ยวแบบส่งๆนะเที่ยวป่าเที่ยวเขาเรารู้อยู่แล้วนะมาเสพธรรมชาตินะเสพแล้วต้องช่วยกันนะไม่ใช่แม่งมาเสพแล้วมาทำลายเอาขยงขยะมาทิ้งอู้เที่ยวต้องเที่ยวแบบมีจิตสำนึกนะครับขออนุญาตรวนข้าวแล้วเดี๋ยวกินข้าวเช้าก่อนครับก็ใช่ว่ามันจะมีข้อดีเสมอไปนะมันทนก็จริงแต่ว่าพอมันเป็นกระทะสแตนเลสปั๊บการที่เราแบบเอาไปทอดไข่หรือว่าเอาไปอะไรพวกนี้มันจะมีติดก้นบ้างนะมันจะมีติดก้นบ้างมันจะไม่เหมือนพวกกระทะอลูมิเนียมหรือกระทะที่มันเคลือบมันก็เขาเรียกว่านะมันก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับแต่อย่างอื่นดีหมดนะหม้อมือนี่คือพูดง่ายคือเน้นต้มนะเน้นต้มนะครับหรือถ้าไม่งั้นก็ทอดแบบน้ำมันเยอะไปเลยอะไรเงี้ยถึงจะเวิร์กนะไม่งั้นมันก็จะติดโอเคเริ่มร้อนแล้วได้อยู่นี่วางไม่ได้เลยวางแล้วข้าวไหม้ต้องยกลอยหน่อยนึงลวนไปเรื่อยครับผมโอเคร้อนละขอรับประทานอาหารเช้าก่อนครับผมง่ายๆอย่างนี้นี่แหละนะมีคนถามบ่อยนะโอ้พี่มาแคมป์มันต้องทำกับข้าวทำไมพี่ไม่ค่อยชอบทำกับข้าวเลยนะขี้เกียจครับนะทำกับข้าวยิ่งถ้าเอาอาหารสดมาเนี่ยนะเอาอาหารสดมาเยอะๆนะทำเสร็จปั๊บถามว่าคุณจะเอาอาหารสดที่คุณเนี่ยพวกเศษพวกอะไรที่มันสกปรกคุณจะเอากลับหรือเปล่าเออนะถ้าคุณเอากลับถือว่าดีนะแต่ถ้าไม่เอากลับเอามาเยอะๆแล้วไปเป็นภาระให้สุริยาเนี่ยนะยังไงต้องช่วยกันนะคนละไม้คนละมือนะครับอุทยานจริงๆเขาก็มีขังขยะให้ทิ้งนั่นแหละนะครับแต่ว่าโดยรวมคือเขาบริการให้นะบริการให้นักท่องเที่ยวนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าทิ้งก็ทิ้งให้ถูกที่นะแต่ของผมนี่คือไม่อยากจะไปเป็นภาระของอุทยานนะมาเที่ยวเสร็จปุ๊บก็พยายามแบบกินง่ายๆอยู่ง่ายๆนะเดี๋ยวอยากอร่อยก็ค่อยกลับไปกินที่บ้านนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงผมไม่ค่อยชอบทำกับข้าวแล้วเดี๋ยวนี้นะกินง่ายๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวเอาเวลาไปชิลนะครับทริปล่าสุดใครได้ดูยังอีพีที่แล้วที่พาไปเที่ยวที่เขาใหญ่กับไร่ศรีสุรีฟาร์มท่านเห็นรถขยะของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไหมคันแม่งใหญ่เท่ากับเทศบาลอ่ะเนี่ยคือขยะของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแล้วไม่เอากลับอ่ะเออมาแล้วแบบมาแล้วสนุกไงโอ้ยธรรมชาติสวยงามมาเสพธรรมชาตินะแล้วไงพอเสพเสร็จปุ๊บก็ทิ้งนะซีซัวนะทิ้งมั่วไปหมดเลยนะกลายเป็นว่าต้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาตามล้างตามเช็ดให้นะครับแล้วถามว่ามันจะมีประโยชน์อะไรนะ
จะได้ฟิลมันต้องมาพร้อมกับฟิลที่แบบว่าอะไรนะฟิลที่พร้อมกับรับผิดชอบด้วยนะครับแล้วอย่างเนี้ยในนี้เนี่ยนะเป็นเขตแบบว่าด้านในหน่วยด้านในอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดถึงนะเรื่องขยะคือถ้ามาแล้วแบบไม่รับผิดชอบนะมาเสร็จปุ๊บทิ้งนะทิ้งไว้ให้เจ้าหน้าที่เหมือนกับว่าเวลาแบบขี้เสร็จปุ๊บไม่ยอมกดชักโครกเงี้ยนะต้องรอให้คนอื่นเข้ามาแบบทำความสะอาดตามล้างตามเช็ดอย่างนี้เหรอเอ๊ะผมว่ามันไม่ใช่นะอย่างนี้เนี่ยสมควรยิ่งสมควรเลยนะเอามาเท่าไหร่ต้องเอากลับไปเท่านั้นนะนี่แหละผมเลยวางแผนว่าซื้อสำเร็จมากินก็ง่ายดีนะเพราะฉะนั้นก็เอาแบบแค่คืนเดียวง่ายๆนะโอ้บางคนเห็นมาหิ้วของสดมาถังน้ำคงน้ำแข็งน้ำเนิ่มเครื่องลงเครื่องดื่มโอ้แม่งหิ้วมาจัดเต็มมากขามานี่โอ้โหหนักแค่ไหนก็หิ้วได้หิ้วไปกลางเต็นท์ไกลแค่ไหนแม่งก็หิ้วได้นะพอแม่งเสร็จภารกิจเสร็จปุ๊บเป็นยังไงต่อมีความรู้สึกว่าหมดแรงนะไม่รู้แรงมันหายไปไหนนะเอากลับไม่ได้เว้ย อย่างน้อยถ้ามันทิ้งลงในถังขยะของอุทยานบ้างมันก็ยังดีแต่ถ้าจะให้ดีเอากลับให้หมดแต่ถ้าเอากลับได้ไม่หมดอย่างน้อยเอากลับบางส่วนนะช่วยเขาบ้างนะแต่ไอ้พวกที่แบบว่าแม่งกินเสร็จตรงไหนแม่งทิ้งไว้ตรงนั้นเลยนะอุ้ยนะไอ้พวกนี้นี่เขาเรียกว่าแย่นะไม่มีจิตสำนึกนะต้องช่วยกันนะช่วยกันนะครับจะเป็นประมาณนี้เนาะเขามีแต่อะไรวะทำไปบ่นไปไหมผมแม่งกินไปบ่นไปนะเฮ้ยครับเมื่อวานว่าจะพามารีวิวจุดกลางเต็นท์นะครับพอดีแบตกล้องหมดก่อนแล้วก็ชาร์จเสร็จปุ๊บพอเต็มปุ๊บมันก็มืดก่อนก็เลยไม่ได้มารีวิวแล้วตอนนี้เช้าก่อนจะกลับก็เลยจะพามารีวิวนะครับตัวนี้ก็คือเป็นอะไรหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติปางสีดาที่5นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเลี้ยวเข้ามาจากตรงฝั่งทางด้านนู้นที่ผมไปจอดนอนนะพอเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเข้ามาก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นที่จอดรถนะเห็นไหมขับเข้าไปจะเป็นที่จอดรถนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้โรงนอนเขาเรียกโรงนอนนะสำหรับคนที่แบบเฮ้ยผมแม่งขี่มอเตอร์ไซค์มานอนใส่เปได้ไหมนี่ไงไม่ต้องกางเต็นท์เลยตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นของเจ้าหน้าที่เวลาเขาออกเดินลาดตระเวนนะเพราะผมเห็นหลายที่แล้วนะก็จะเป็นโรงแบบเนี้ยนะนอนชิวๆแล้วก็มาขอนอนในนี้หรือว่าถ้าฝนตกแรงๆผมว่ากางเต็นท์นอนในนี้ได้นะเออแต่ผมว่าผูกเปก็สะดวกดีนะครับผูกเปกางเต็นท์นอนตรงนี้ก็กางได้นะขอเจ้าหน้าที่ได้แต่ถ้าคนเยอะๆอาจจะไม่เหมาะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถเลยนะตรงนู้นก็จะมีถังขยะเห็นไหมเออถ้าจะทิ้งก็ต้องมาทิ้งอยู่ตรงนี้แหละนะแยกขยะให้เขาด้วยนะครับแล้วก็พอเดินฝั่งตรงข้ามไปทางด้านนู้นจะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่นะนะครับก็มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำผมมามีพี่เขาอยู่คนนึงได้ไงเห็นไหมออกมาละก็มาคอยดูแลความเรียบร้อยมีอะไรก็มาหาพี่เขาได้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำหญิงนะครับเดินขึ้นมาตรงนี้เป็นสำนักงานด้านในแล้วก็จะเป็นห้องน้ำชายอยู่ฝั่งทางด้านนู้นนะครับนี่เสาธงอยู่นี่นี่เป็นสำนักงานข้างในนะครับก็มากลางได้นะแถวนี้ลานหญ้านี่ไงตรงนี้มันจะเป็นลานหญ้าโล่งๆเลยนะเห็นปะเนี่ยตรงเนี้ยสำหรับคนที่เป็นแบบสายกลางเต็นท์ก็มาบริเวณนี้นะครับเลือกทำเลเอาแต่ผมว่านะมันมีแค่ด้วยทางด้านนู้นมีแค่กลางแต่ว่ามันก็ผุพังไปตามกาลเวลานะครับนะก็ลองดูแต่ผมว่าตรงนี้มันค่อนข้างที่จะอบนะส่วนตัวผมนะมันเหมือนมันต้นไม้มันเยอะนะแล้วมันอากาศมันชื้นมันก็เลยแบบมันไม่โปร่งผมเลยไปนอนตรงนู้นไงห้องน้ำไกลๆทางด้านนู้นเห็นไหมที่ไปจอดรถนอนเมื่อวานนะครับนี่นะก็จะเป็นแนวนะแถวนี้ค่อนข้างอิสระเสรีครับผมนะสบายๆนะนี่เห็นไหมจะเป็นประมาณนี้ครับนู่นห้องน้ำอยู่นู่นห้องน้ำข้างล่างสร้างใหม่ที่ผมไปจะดีกว่านะอันนี้จะเป็นห้องน้ำตั้งแต่รุ่นดึกดำบรรพ์เนาะแต่ก็ใช้งานได้ปกติครับพี่ไปคุยกับพี่เขานะครับก็เลยได้ข้อมูลมานะที่นี่มีช้างเลยนะโอ้ my god นะแต่พี่เขาบอกว่าช่วงฤดูนี้นะครับมันจะไม่ลงนะมันจะลงอีกทีคือฤดูแล้งนะครับที่นี่มันป่าดงใหญ่มันจะต่อกับนู่น
ป่าอะไรทับลานนะดงใหญ่นะครับแล้วก็ไอ้ป่าตรงโนนดินแดงอะไรนะตรงนั้นน่ะนะที่เป็นละเริงร้อยรูเชื่อมผืนป่าเดียวกันป่าค่อนข้างใหญ่พี่เขาบอกว่าที่นี่นี่โอ้โหมีช้างอยู่ประมาณ 3-400 เชือกนะแต่ว่ามันจะไม่ออกช่วงนี้มันจะออกช่วงหน้าแล้งมันจะเดินตามถนนนี่แหละนะครับแล้วช่วงหน้าแล้งเวลามันออกปั๊บมันก็จะมีพวกสัตว์นักล่าด้วยนะพี่เขาบอกว่ามีเสือนะเสือโคร่งนะเสือโคร่งเพราะฉะนั้นก็มาเที่ยวฤดูนี้แหละดีแล้วครับ มาแล้งไม่ดีนะมาแล้งนี่อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะแล้วก็มีสัตว์ทุกชนิดนะอยู่ในนี้เยอะมากก็อย่างว่าแหละครับป่ามันใหญ่แล้วก็น่าจะเป็นผืนป่าอีกฝั่งนึงคนละฝั่งกับตัวที่เป็นของเขาใหญ่นะเขาใหญ่มันจะมีถนนเส้น304นะกั้นเอาไว้นะครับจะเป็นประมาณนี้นะก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับยังไงใครมาก็มาลองคุยกับเจ้าหน้าที่ดูได้นะโคตรมันเลยไปออกเดินทางกับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวด้านนอกกันก่อนครับพอฟังเจ้าหน้าที่พูดเท่านั้นแหละครับนะตอนแรกว่าจะจอดชิลระหว่างทางนะแม่งไม่จอดแล้ว มาคนเดียวด้วยโอ้แองมาคนเดียวด้วยแล้วก็อยู่คันเดียวด้วยอยู่ในป่านะไม่รู้ว่าขี่ไปจอดชิวๆสองข้างทางจะมีอะไรนะไม่เอาดีกว่าออกเลยนะออกเลย โอเคออกเดินทางต่อนะครับไปละไปข้างนอกก่อนนะครับง่ายผ่านมาก็เจอรอยเท้ากระทิงเนี่ยเพิ่งสดๆเลยเนี่ยเห็นไหมนี่นะน่าจะใช่นะน่าจะเป็นกระทิงนะครับนี่เดินเข้าไปนะทางด้านนี้น่าจะออกมากินน้ำนะผมว่านี่ไงรอยเท้ามันอยู่นี่นะเห็นไหมก็ตัวค่อนข้างใหญ่นะผมว่าเดินฟุดฟัดฟุดฟัดอยู่แถวนี้นะครับเมื่อกี้เจอกองขี้มันด้วยนะครับนะแต่ยังไม่เจอตัวนะนี่ไงเนี่ยโอเคไปเดินทางกันต่อครับเนี่ยครับมันเดินออกมาริมถนนเนี่ยนะรอยเท้าเต็มเลยสงสัยจะฝูงค่อนข้างใหญ่นะตัวนี้น่าจะหลายตัวนะผมว่าเดินริมถนนเนี่ยตามยาวไปเลยนะเห็นไหมย่ำกันนะครับร้อยใหม่ๆเลยนะเพราะว่าผมมาตอนเช้าผมไม่เจอไอ้เมื่อวานนี้ผมไม่เห็นนะแต่ขากลับนี่เห็นสงสัยออกมาหากินช่วงเช้าๆเย็นๆกลางคืนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเนี่ยดูดิใช่หมดเลยนะรอยยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรอยใหม่ๆนะโอเคครับผ่านแล้วก็มาเจอนะขี้กระทิงนะยังสดๆอยู่เลยนะเมื่อเร็วๆนี้แน่นอนนะครับสียังดีอยู่เลยนู่นตรงนี้ประมาณ 3-4 กองนี่เห็นไหมเออนี่กลางถนนอีกกองหนึ่งนะโอ้เนี่ยมาละนะตอนนี้ลุงออกมาด้านนอกเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้นะก็สนุกสนานบันเทิงกันไปวันนี้ท้องฟ้าแบบครึ้มๆไม่มีแดดค่อยชั่วนะครับไม่ถือว่าร้อนมากเนี่ยมาละน้ำตกปางสีดานะครับมาแล้วต้องไปดูหน่อยแต่เขาไม่ให้ลงเล่นนะครับปะออกเดินทางกันเดี๋ยวดูว่าข้างในเป็นอย่างไรนะครับน้ำตกปางสีดาน้ำตกปางสีทานะครับสถานการณ์น้ำตกเซฟนะปะเราไปดูกันเวลาเข้าชมน้ำตก 8:00 นถึง 5:00 นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ฟรีโซนโอ้เดินนิดเดียวถึงแล้วนะถือว่าสบายๆนะไม่ไกลมากเยี่ยมเลยกี่ทีว่าผืนป่ามันต่อกันเห็นไหมนี่ไงอุทยานแห่งชาติตาพยาอำเภอโนนดินแดงนะครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ก็ต่อกลับไปนี่ไงอุทยานแห่งชาติปางสีดาแล้วก็อุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยนะที่ต่อกันส่วนตรงนี้ก็จะเป็นวังน้ำเขียวตรงนี้จะมีเส้นถนน304นะที่เขาตัดผ่านนะที่เขาทำอุโมงค์ข้ามให้สัตว์เดินข้ามนะน่าเสียดายเนาะแต่ว่าก็อย่างว่าแหละถ้าไม่มีถนนเส้นนี้ตัดผ่านนี่ป่าผืนนี้มันจะใหญ่มากนะมันจะใหญ่มากมันก็จะไปต่อกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แต่จริงๆเนี่ยในอุทยานแห่งชาติปางสีดาเนี่ยนะมันจะมีถนนเส้นหนึ่งข้ามตัดเข้าไปนะถ้าดูใน Google Map มันจะมีตัดอยู่ตรงนี้นะแต่ตอนนี้เขาเลิกใช้เส้นทางนั้นไปแล้วผมว่านะมันเคยมีถนนอยู่นะครับไปออกทางแถวคอนบุรีเสริงสางทางด้านนู้นนะครับเสริงสางก็ที่ตรงนี้ที่ผมไปนี่ไงที่ผมไปอ่างเก็บน้ำลำมาดเนี่ยป่าใหญ่นะถือว่าใหญ่มากนี่ยาวไปจนถึงโนนดินแดงตาพญานี่ไปถึงบ้านกวดเลยนะเพราะฉะนั้นก็คือจากบ้านกวดยาวข้ามไปเลยนู่นจนถึงนู่นนะโคราชไปติดป่าทางด้านอะไรอ่ะแถวๆพวกอะไรนะเจ็ดคดอะไรตรงนั้นน่าจะเป็นผืนป่าเทือกเขาเดียวกันหมดเลยนะสุดยอดไหมสุดยอดครับ
ูนี่ไงห้ามลงเล่นน้ำตกนะครับป้องกันการเชื้อแพร่เชื้อระบาดของโควิดโอ้น้ำใสมากเลยนะโอ้เห็นแล้วน่าเล่นมากนะดูดิน่าเสียดายนะพอมันติดโควิดมันมีเรื่องของโควิดปุ๊บมันไม่สามารถลงไปเล่นได้เนาะคนเขาก็ไม่มากันนะเพราะว่ามาแล้วมันเล่นไม่ได้จะมาทำไมใช่ไหมอย่างผมนี่มาก็มาชมบรรยากาศนะอู้ยโคตรดีเลยเอ้ยบรรยากาศดีมากไม่ลงเล่นแต่ลงไปถ่ายรูปได้ไหมไปเดี๋ยวลงไปนั่งริมตรงนั้นแล้วกันตรงแง่งหินนะครับอู้บรรยากาศโคตรชิลเลยมีผมคนเดียวด้วยวันนี้ยังไม่มีใครมาเลยวันนี้โอ้น้ำตกนี่เป็นของผมเลยนะมีผมคนเดียวจริงๆนะเนี่ยตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่เจอนักท่องเที่ยวเลยสักคนนะตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้โอ้ตายเลยเหมือนธรรมชาตินี้เสกไว้ให้ผมอยู่คนเดียวเฉพาะ2วันที่ผ่านมานี้นะครับหาแค่น้ำหน่อยโอ้เย็นเลยเย็นเลยได้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 นะเย็นความดีน้ำใสมากแต่มานะครับจนกลับเลยนะผมยังไม่เจอนักท่องเที่ยวเลยแม้แต่คนเดียวนะมีผมอยู่แค่คนเดียวอ่ะไม่ว่าจะเข้าไปข้างในลานกลางเต็นท์กม20หรือหน้าตอนนี้มาอยู่ตรงน้ำตกปังสีดานี่ก็ไม่มีคนเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าผมมาวันนี้หรือเปล่ามาวันธรรมดาเปล่านะครับประหนึ่งว่าป่าทั้งป่าป่าดงใหญ่นี่มีผมอยู่คนเดียวนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เขาก็ทำงานของเขาไปเนาะเป็นยังไงสายเหมาลานสายสงบนะสำหรับคนที่บอกว่าโอ๊ยคนเยอะนะลองหาเวลาว่างนะครับหาเวลาว่างๆนะหรือลาช่วงวันธรรมดาก็ได้นะครับแล้วก็มาเที่ยวนะผมว่าท่านจะได้ฟิลแบบอยู่คนเดียวในป่าใหญ่ก็เป็นฟิลอีกฟิลนึงเลยนะแต่ว่าจิตใจต้องเข้มแข็งนิดนึงนะครับสำหรับกม20กลางคืนนี่โอ๊ยจิตใจต้องเข้มแข็งนะเพราะว่าอยู่คนเดียวมืดด้วยนะแต่จริงๆก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าสำหรับคนที่แบบสายหลอนอาจจะอยู่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวนั่งชมน้ำตกสักแป๊บนึงนะปล่อยใจปล่อยบรรยากาศนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงก็คงจะเดินทางกลับแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นมีภารกิจครับจากน้ำตกปางสีดาขับเลยมาประมาณสักกิโลนิดๆก็จะมาถึงตรงนี้ละนะลานกลางเต็นท์นะครับอยู่บริเวณด้านหลังที่ทำการนะโคตรเงียบนะไม่มีคนเลยนะดูดินะสืบได้ความมาว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลวันหยุดยาวนะครับหรือวันธรรมดาเนี่ยนะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่เห็นไหมเดี๋ยวให้ดูครับคราวที่แล้วนะตอนที่ผมมาเมื่อประมาณสัก 4-5 ปีไอ้ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยนะผมกางอยู่ตรงหน้ารถไอ้เนี่ยนะตรงศาลาตรงนี้นะแล้วผมก็มาเดินมาเข้าห้องน้ำตรงนี้นะอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวเลยนะแต่ลานนี่ดูดิโล่งเลยไหมผมยังไม่เห็นคนเลยสักคนหนึ่งนะตั้งแต่มาเนี่ย มีแต่เจ้าหน้าที่นะเห็นมีเต็นท์อยู่ตรงนั้นหลังหนึ่งนะไม่รู้เต็นท์ของเจ้าหน้าที่หรือเต็นท์ของคนมากางเต็นท์นะที่อยู่ในศาลานู้นนะลางนี่แบบว่าโลลางเงียบเลยนะบางคนแบบไปกางเต็นท์แล้วบอกโอ้ยพี่บางคนบอกไปกางเต็นท์บอกโอ้พี่คนเยอะเสียงดังวุ่นวายอยากจะหลีกหนีความวุ่นวายหาความสงบนะครับเรียนเชิญที่อุทยานแห่งชาติปางสีดานะครับแต่อย่าลืมนะต้องพกพัดลมมานะ อบสุดๆนะนะนี่ขนาดตุลาแล้วเนี่ยนะแต่เดี๋ยวลองดูช่วงหนาวนะพฤศจิกานะพฤศจิกาธันวานะโซนที่แบบว่าแต่เขาใหญ่เนี่ยนะที่ผมไปอ่ะนะคือแค่จากด่านเก็บเงินแล้วก็ขับเข้าไปข้างในป่าเนี่ยนะรู้สึกได้ถึงอุณหภูมิที่มันมีความแตกต่างกันเลยนะแต่ที่นี่นี่แปลกนะขนาดเข้าไปใจกลางลึกนะในป่านะกม.20ป่าทั้งนั้นนะป่าทึบๆเลยนะ
อบอ้าวนะโอ้โหร้อนอบจริงๆนะครับก็ถือว่าอุทยานแห่งชาติปางสีดาก็เป็นทางเลือกนะสำหรับสายที่แบบอยากเหมาลานสายที่แบบอยากไอ้นี่สายที่แบบอยากต้องการความเงียบสงบก็เรียนเชิญกม20นะรับรองท่านได้ชิลแน่นอนนะแต่ส่วนตัวผมนะลานกลางเต็นท์ข้างนอกผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะร้อน นี่โคตรอบเลยนะร้อนมากนะร้อนจริงๆนะก็จะเป็นประมาณนี้แต่ที่นี่ห้องน้ำดีนะยิ่งข้างในนะกม20ที่ผมพาไปดูอ่ะโอ้ยิ่งดีนะเอออ่ะโอเคยังไงลองดูนะเดี๋ยวผมว่าจากนี้ผมคงจะกลับแล้วแหละนะครับออกเดินทางกลับแล้วเพราะว่าที่นี่ไม่มีอะไรให้เที่ยวแล้วนะได้เก็บบรรยากาศเก็บความชิลจนครบหมดแล้วนะครับอย่างนึงเทศกาลผีเสื้อที่นี่จะฮอตฮิตมากนะเทศกาลผีเสื้อต้องมาดูผีเสื้อที่ปางสีดานะแต่คิดว่าตั้งแต่ช่วงนี้คงน่าจะผีเสื้อน่าจะหมดไปแล้วแหละเพราะว่าผมมาผมแทบจะไม่เจอเลยนะผีเสื้อนะครับถือว่ามีน้อยนะก็คงเลยเวลานั้นมาแล้วแหละนะครับแต่ถ้าเทศกาลผีเสื้อมันต้องช่วงไหนล่ะช่วงก่อนหน้านี้ใช่ไหมนี่ขนาดตุลายังอบขนาดนี้นะถ้าก่อนหน้านี้นี่โอ้ผมว่าฉ่ำเลยนะไม่ได้ฉ่ำที่ว่าอากาศเย็นนะฉ่ำที่เหงื่อนะเออมันก็เลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยมั้งที่แบบนักท่องเที่ยวมาแล้วอาจจะแบบอากาศมันไม่ได้อย่างที่ใจคิดไงมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เลยแบบอาจจะยังไม่บรรยากาศมันไม่ค่อยแบบอากาศมันไม่ดีนะมันก็ไม่ค่อยเพลินแล้วก็หรือว่ามันไม่ค่อยเหมาะนั่นแหละสำหรับการแคมปิ้งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับเดินทางโดยสวัสดิภาพและเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่นะครับไปแล้วตอนนี้ออกเดินทางกลับแล้วครับสุดยอดมากเดี๋ยวตอนนี้ไปหาที่ทิ้งขยะก่อนนะครับเราออกจากอุทยานปั๊บเราก็ต้องไปดูว่าชุมชนไหนนะที่สามารถที่จะมีการบริหารจัดการของขยะได้ดีเราก็เอาขยะที่ออกจากอุทยานไปฝากเขานะไปฝากเขาทิ้งเอาไว้ให้เขาไปจัดการนะครับเนี่ยครับขากลับก็เลยแวะเที่ยวนะมีเพื่อนเขาบอกมีพักพวกบอกว่าเอ้ยคลองเกลือคลองเกลือก็เลยไปนะก็เป็นหน่วยพิทักษ์อุทยานปางสีดาหน่วยที่7นะวิ่งจากนี้เข้าไปปากทางประมาณสัก5กิโลก็เดี๋ยวจะวิ่งเข้าไปเซอร์เวย์หน่อยว่าเป็นอย่างไรถ้ามันสวยจริงๆเดี๋ยวไว้คราวหน้านะจะมานอนน่าจะติดเขานะข้างหน้าเป็นเขาเลยเห็นไหมเนี่ยนะเป็นเขาเลยนะก็คงจะอยู่ติดริมเขาริมชายป่านี่แหละครับป่ะเดี๋ยวถึงที่หมายแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงว่าจะเป็นอย่างไรครับโอ้มาถึงปั๊บบรรยากาศโคตรดีเลยดูดิเห็นไหมเป็นเหมือนกับเป็นอ่างเก็บน้ำติดเขานะเห็นป่ะมันรู้สึกมันจะมีเข้าไปทางด้านมุมนู้นได้อีกนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปเซอร์เวย์ดูไอ้ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับเป็นเขื่อนนะอ่างเก็บน้ำนี่ไงมีคนเข้ามาเป็นสายแบบตกปลากันนะเห็นนะนี่เป็นพื้นที่ของหน่วยย่อยของอุทยานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ารถบรรทุกมาได้แน่นอนนะไอ้หลงเนี่ยอนาคตมาแน่นอนนี่เขาก็มาตกปลากันนะเซียนเบ็ดกันอยู่นู่นนะเห็นไหมบรรยากาศโอ้โคตรดีเลยนะติดเขาเลยนะเฮ้ยหน้าหนาวหน้ามานะผมว่านะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปเซอร์เวย์ดูหน่อยว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างไรนะเนี่ยติดเขามีน้ำนะฝั่งทางด้านนู้นก็กำลังลงเบ็ดลงปลากันจอดกันริมเขื่อนตรงนั้นนั้นนะฟิลได้เลยนะแต่ผมไม่รู้ว่าตรงไหนที่มันจะมาแล้วมันจะมีห้องน้ำแล้วมีเจ้าหน้าที่ดูแลปลอดภัยเดี๋ยวไปเซอร์เวย์ก่อนครับแต่เนี่ยเห็นแล้วอยากรีบทำให้รถบรรทุกให้มันเสร็จเลยนะมันไม่ใช่แต่เฉพาะอุทยานนะหน่วยย่อยนี่แถวเฉพาะหน่วยย่อยที่สระแก้วนี่ปางสีดานี่โอ้ยเยอะไปหมดนะเที่ยวยังไงก็เที่ยวไม่หมดนะครับถ้าไม่เกาะอุทยานนะถ้าไม่เกาะพื้นที่ยอดฮิตนะมาพื้นที่ย่อยอย่างนี้นะโอ้ข้อกำหนดรถมาอีกเยอะนะแม่งเนี่ยมาอย่างเงี้ยจอดไม่มีคนเลยนอนปั่นไฟชิลเลยเอาเรือเอาอะไรมาได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวไปเซอร์เวย์ก่อนว่ามีตรงไหนอะไรอย่างไรอุ้ยวิวเทพมากนะดูดิหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติปางสีดาที่7คลองเกลือโอ้โหฟิลแม่งมาเต็มเลยอ่ะสวยกว่าอุทยานบางที่อีกแม่เจ้า เดี๋ยวเข้าไปดูก่อนว่ามันเจ้าหน้าที่เขาจะให้มากางเต็นท์อะไรได้หรือเปล่าแต่ผมไม่ได้มากางนะคราวนี้ผมมาเซอร์เวย์เฉยครับโอ้โหโคตรสุดเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นแบบริมน้ำนะมาจอดนอนได้นะนี่ไงริมน้ำนะเอาเรือมาลงได้นะโอ้เดี๋ยวหน้าหนาวนะหน้าหนาวเดี๋ยวผมมาแน่นอนนะครับมีเจ้าหน้าที่ดูแลด้วยนะปางสีดาที่7นะครับผมนะมาชิลได้เลยนะห้องน้ำมีนะครับแต่อาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่แต่ใช้ได้นะใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวมานี่เอาเรือมานี่มานั่งลงเบ็ดนี่ฟิลได้เลยนะเดี๋ยวรอหน้าหนาว
ติดเขาอีกต่างหากนู่นเห็นไหมโอ้สายชิลเลยนี่เห็นไหมโอ้โถเอ้ยเมืองไทยยังมีพื้นที่ตั้งเยอะนะถ้าอย่างเงี้ยถามว่า6ล้อมาได้ไหมโคตรชิลเลยมาได้สบายแล้วผมว่าไม่มีใครรู้จักกันตรงเนี้ยแต่ที่สวยใช้ได้นะที่สวยใช้ได้แล้วตรงท่านด้านนู้นด้านในป่ามันร่มรื่นนะคือกลางวันถ้าร้อนก็ขับเข้าไปจอดอยู่ในป่านะส่วนกลางคืนก็อย่างว่าเลยครับตรงไหนก็ได้ใช่ไหมถ้าเรามีรถอุปกรณ์พร้อมอ่ะเนาะถ้าเรามีรถมีอุปกรณ์พร้อมนะมันก็ยังไงรถมีห้องน้ำอย่างเงี้ยมันเลยจุดว่าจะต้องไปที่ยอดฮิตแล้วนะมันยังมีจุดที่มันสวยๆอีกเยอะนะที่แบบว่าบางทีมันไม่สะดวกไงคนเขาก็เลยไม่ไปกันนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเรามีอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ในรถพร้อมแสงสว่างไฟฟ้าตู้เย็นห้องน้ำทุกอย่างพร้อมเนี่ยแบบนี้มันยังที่แบบนี้นะในประเทศไทยยังมีอีกเยอะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวว่าเซอร์เวย์แล้วก็ปักเอาไว้ในใจก่อนเดี๋ยวรออากาศดีๆช่วงเดี๋ยวดูก่อนพฤศจิกาธันวามกราช่วงไหนหนาวมาก็หาเวลาว่างแล้วเดี๋ยวมาชิลที่นี่ครับโอ้ยออกมาจากปอดอ7ตังสีดาหน่วย7นะมาเจอต้นนี้นะช้ำชานะอู้ยต้นใหญ่มากนะต้นใหญ่สุดเลยก็เลยมาแวะจอดกินข้าวอยู่นี่นี่ครัวสิงห์แอนสมพรนี่ร้านอาหารตามสั่งโอ้ฟิลได้เลยนะโอ้ฟิลได้เลยต้นเบลเลอร์เลยนะนานๆจะเห็นอย่างนี้ทีหนึ่งนี่คลาสสิกอะโอ้โหฟิลได้เลยเป็นไงบ้านยังเป็นแบบประตูบานเฟียมอยู่เลยหายากแล้วนี่คลาสสิกทิฟฟี่แผงสีเขียวคุณก็รู้ผมได้ผมมาแวะกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเดินทางต่อครับโคตรน่ากินเลยนะสีสันนะฟิลได้เลยนะมาแล้วนี่สุดยอดเลยเป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับเขาบอกว่ามีน้ำตกสวนตอนนี้ก็เซอร์เวย์คลองเกลือเสร็จแล้วครับผมถือว่าบรรยากาศดีใช้ได้นะครับมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลก็ถือว่าปลอดภัยเลยแหละนะครับแล้วก็อยู่ลึกด้านในแต่ว่ามาช่วงนี้ผมว่าอากาศมันยังไม่ดีแล้วมันยังร้อนนะครับอบอ้าวนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอช่วงประมาณสักหน้าหนาวลมหนาวมานะถ้ามีโอกาสมีเวลาว่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะขับมานอนชิลสักคืนหนึ่งนะครับเพราะว่าเอาเรือมาด้วยนะเอาแคนูมาพายเพราะว่ามันห่างจากบ้านผมแค่ไม่ถึง200โลนะประมาณ107หรือ180โลแค่นั้นเองนะครับถือว่าไม่ไกลนะมันเหมาะสำหรับแบบมาแบบ2วัน1คืนนะเอาเรือมาพายชิลๆได้อยู่ครับก็เดี๋ยวยังไงก็ถ้ามีโอกาสได้มาที่นี่นะผมจะติดถ่ายเป็นวิดีโอรีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ออกเดินทางต่อกลับบ้านตอนนี้กำลังหานี่อยู่จุดที่ทิ้งขยะนะว่ามันมีตรงไหนที่แบบว่ามันมีถังขยะของเทศบาลนะจะได้จัดการเอาขยะนะที่ผมไอ้นี่เอามาจากอุทยานนะเอาไปทิ้งนะครับอ้าวเจอแล้วนี่เจอแล้วขอทิ้งขยะก่อนแป๊บหนึ่งนี่แจ๋วโคตรนะเดี๋ยวเรียกเข้าไปเลยดีกว่าเรียกเข้าไปเลยไปทิ้งขยะก่อนแม่ต้องอย่างนี้สิโถ่โอเคลุยไปลุยมาของก็ออกมากองกันอยู่ที่พื้นอีกแล้วนะครับอ่ะนี่ขยะอยู่นี่นะใส่ในถุงมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เป็นหน้าที่ของอบต.หนองหมากฝ้ายนะในการจัดการกับขยะนี่ถังขยะอยู่นี่นะป้าบเราก็ใส่เข้าไปอบต.หนองหมากฝ้ายโอเคครับเรียบร้อยขยะเราจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับที่ออกจากอุทยานมานะก็จากนี้ก็กลับบ้านได้อย่างสบายใจแล้วบางครั้งผมก็ถึงขั้นลืมนะเอากลับไปทิ้งที่บ้านเลยก็มีนะครับแต่วันนี้เจอพอดีก็แวะทิ้งก่อนนะครับก็ปิดทริปนะครับ2วัน1คืนอุทยานแห่งชาติปางสีดานะครับถือว่าได้บรรยากาศได้ความชิลพอสมควรนะครับยังไงอย่าลืมนะครับวันนี้ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามลาไปแล้วครับแคมปิ้งทอล์กกับพลบัตรสวัสดีครับโคตรได้เลยวู้